หนังหน้าแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังหน้าแมว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 ครับผมจ่องครับผมจ่องครับผมจ่องผมก็จ่องครับลองทายสิไม่ถ้าลองทายสินี่มันฟังแล้วถ้าจะซ้ำมันก็ต้องซ้ำไปเรื่อยเนี่ยฮะถ้าจะต้องซ้ำก็ต้องซ้ำไปเรื่อยเนี่ยไม่เล่นไม่เลิกนี่สนุกแล้วอย่างนี้ว่าชอบชอบเล่นไม่เลิกอย่างนี้ว่าชอบเยอะว่าชอบวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายก่อนงานแคทฟู้ดอาทิตย์หน้าเนาะบัตรยังมีนะครับบัตรยังซื้อได้อยู่ปกติเลยในราคา590บาทคือโปรเมนดิชเนี่ยโปรไปถึงก่อนวันงานเลยคือถึงวันที่24เลยซื้อได้ในราคา590บาทผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน The Concert ส่วนสถานที่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในเพจอยู่ในเพจ Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆของ Cat Radio ด้วยว่าคุณสามารถเดินทางไปด้วยวิธีไหนได้บ้างมีรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าไม่ผ่านรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องไปต่อรถที่เรารับส่งแล้วก็มีคือเป็นว่าลงรถไฟฟ้าแล้วเราก็มีรถรับส่งใช่แล้วก็จะมีรถสาธารณะก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูแต่ถ้าขับรถก็มีจุดจอดจุด4จุดใช่ๆจอดในงานซึ่งน่าจะเต็มเร็วแล้วก็ไปจอดตรงด้านหน้าด้านข้างบิ๊กซีหรือไปจอดตรงข้างธนาคารกสิกรไทยข้างโรงปูนใกล้ๆอ่ะพวกนี้ก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็พอไปจอดแล้วคุณก็สามารถเดินมาขึ้นรถรับส่งได้ที่ BTS แล้วก็มีลานจอดข้างโรงปูนนี่รถรับส่งผู้เล่นไม่ได้เดินขึ้น BTS ก็ลานจอดรถรับบรูนะก็มีรถรับส่งที่ BTS ก็กรุงธนบุรีทางออกที่1ก็มี3จุดที่มีรถรับส่งเข้าไปที่โกดังแสงทองค้าข้าวนะคนจริงจากพระราม3ถ้าข้ามเรือได้เนี่ยมันจะก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ปกติถ้าเรือที่บิ๊กซีเขาเลิกใช้ไปแล้วจะทำใหม่ก็ไม่ทันเขาไม่ให้ทำต้องคุยกับกรมเจ้าท่าซึ่งผมก็บอกตอนบอกไอ้หนุ่มบอกว่าไม่ได้ต้องคุยกับกรมเจ้าท่าบอกเฮ้ยเราก็มีดีเจที่เป็นแบบอดีตอธิบดีอดีตอธิบดีกรมเจ้าท่าแต่จริงเคลียร์ได้นะส่วนที่ยื่นในแม่น้ำเนี่ยผมเคลียร์พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะลองคุยก่อนไหมเพราะอธิบดีเขามาเองแล้วเขาก็อยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้ทะเลเอ้ใกล้แม่น้ำใกล้สะพานอะไรพวกนี้มีหนาเลยก็มาเจอกันนะวันเสาร์นะกินข้าวกันเออศิลปินเขาทำกับข้าวนะคุณก็มาชิมหน่อยหน้าหวานหวานกับข้าวบนเวทีก็เริ่มบ่ายโมงทั้งสองเวทีเสียงน่าจะตีกันยับเลยส่วนสถานที่เป็นยังไงเนี่ยก็เข้าไปดูได้ใน Facebook เนาะเพราะว่าพี่ไมเคิลกับน้องบอสก็ทำแบบว่าเป็นไกด์เอาไว้ว่าสถานที่ลักษณะเป็นแบบนี้ที่ตรงนี้จะเป็นเวทีเนาะที่ตรงนี้คุณจะกินข้าวนู่นนี่นั่นเข้าไปดูได้แต่ไม่ยุ่งว่าคุณกินกับใครนี่เรื่องคุณละไม่ยุ่งเออแต่คือที่กินข้าวที่ดูโชว์กบฏคิ้วกับไปกบฏคิ้วกับไปทำไมอะไรนะกบฏคิ้วเมื่อกี้ตอนบอกกินกับไก่มันกบฏคิ้วถ้ามันเหมือนจะมีงงงงนิดนึงเดี๋ยวนี้งงง่ายเป็นรวมงงง่ายอะไรวะนะพี่จ้อยตามนี้นะจ้ะเมนูก็ออกมาแล้วนะรูปสวยงามเข้าไปดูได้ในเพจของเราเช่นกันหลายวงไหนๆต้องกินข้าวอยู่แล้วนะไปกินด้วยกันเออแต่กินไข่เรื่องคุณไม่ยุ่งเออส่วนชาวขอนแก่นก็เหลืออีกนิดหน่อยเองเนาะเออชาวเชียงใหม่เองก็โหก็ไปเยอะแล้วกันนะเออเหลือมากกว่านิดหน่อยนิดนึงเออเชียงใหม่ก็25มีนาขอนแก่นก็22เมษายน600บาทเดี๋ยวคอนเสิร์ตเหมือนกันงานซื้อเลยซื้อได้เลยแนะนำให้ซื้อ2งานนะแนะนำไม่ซื้อทั้งสองงานจะถามคำแนะนำจะไปให้ถูกวันนะใช่ซื้อสามงานซื้อสามงานจะวันให้ถูกแนะนำก็แนะนำสามงานสามงานแพ็กเกจไปเลยฟูดิวัลขอนแก่นเชียงใหม่น้ำใจดูให้น้ำใจตามนี้ไปถูกไหมรู้มันมัน
รู้มันอยู่ย่านไหนเพราะเมื่อก่อนผมนั่งไอ้เนี่ยป.6ไปพระประแดงบ่อยถามได้ไหมครับทำไมไปนี่ไงสวนศรีนครเนี่ยรู้จักบางกระเจ้าอ่ะอ๋ออันนี้อยู่ที่บางกระเจ้าเลยเหรอฮะไอ้นี่เหรอไม่ไอ้นี่มันคืออยู่ระหว่างทางระหว่างทางเส้นนั้นแล้วเส้นนั้นมันจะเรียบไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาถนนมันเมื่อก่อนมันโล่งมันยังไม่มีไอคอนสยามแต่เดี๋ยวนี้น่าจะคึกคักแล้วตามนี้หรือมีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางอะไรก็โทรถามโปโคได้เนาะเพื่องงเพราะเป็นที่ใหม่ด้วยเราเองอะสิ เจอกันเจอกันทำมีอะไรแจ้งมีไม่มีครับถ้าไม่มีก็นึ่งโต้งคนเดียวนะทั้งนั้นอ่ะพรุ่งนี้เผาบนเทียนแก้วกำเนิดกลางวันเนาะใครสะดวกก็ไปวัดลาดบัวขาวจองเวลาไม่ได้แล้วเขตสะพานสูงเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยประมาณเนี้ยเที่ยงหรือบ่ายก็แสดงความระลึกถึงด้วยเนาะคุณมนเทียนครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็เป็นมือกีตาร์ที่มีงานโหในเบเกอรี่นี่ก็ยุคแรกๆนี่ก็หลายเพลงอ่ะทั้งแต่งทั้งเล่นนะโดยผลงานวงก็ POP งานเดียวก็ Save the Last Piece นะครับแล้วเราก็คุ้นเคยกันยาวนานก็ระลึกถึงนะต้องครับแต่ความระลึกถึงครับโต้กับเพื่อนอ่ะเนาะที่ไม่ค่อยพูดนะจริงๆแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะแต่พูดทีมันก็พูดเยอะใช่ใช่ไหมเออว่ามันชอบพูดไปรู้ทั้งหมดเออมันจะนิ่งไงนะอยู่ดีมันก็พูดชอบยืนทักทายเออก็พูดเยอะแล้วเนื้อหาที่พูดส่วนใหญ่ก็ออกอากาศไม่ได้แต่หน้ายิ้มหน้ายิ้มเขี้ยวมีเขี้ยวแล้วก็โอ้โหก็เป็นเคยมาทำอาหารในฟูดิวอลเราได้นะตอนสมัยเฮียราดหน้าราดหน้ากากหมูเจอครั้งสุดท้ายก็ตอนคอนเสิร์ตไอโป้อ่ะเจอครั้งสุดท้ายได้เสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงด้วยเนาะส่วนที่โอเดฟอร์ดก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับกองเชียร์ยูไนเต็ดนะฮะเพราะว่าแรงจริงๆคนนี้นี่นาทีนี้นำแล้วหรอแรชอีกแล้วหรอไม่ไงทำเป็นเหล่นะฮะทำเป็นเหล่ว่าจะจ่ายทำเป็นเหล่จะจ่ายแล้วก็ยิงเลยโอ้นี่ซันโชยกมาให้นี่นะฮะไม่ใช่ซันโชว่ะเฟนเดดแรดฟอร์ดยิงเลยเสาไกลมาหลับตาได้คิดอยู่ฮะคิดนี่ว่าลืมปิดไฟก็เพิ่งนึกได้ตอนยิงเข้าออกจากบ้านเฮ้ยแก๊สปิดยังเหมือนปิดละเหมือนกับพวกเราเลยนะปิดไฟยังหวาอะไรอยู่ในเต็ดนำ 1-0มางั้นก็หนังเลยมา2โรง1โรง2บ้าน1ซีรีส์1โรงภาพยนตร์1โรงบ้านถ้าเหลือค่อยว่ากัน2โรงผมคือเธอกับฉันกับฉันแล้วก็ After Sun After Sun ยังกับกลอนAfter Sun เธอกับฉันกับฉัน After Sun กับ Sun เดี๋ยวเป็นคนงงเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวงงอีก
ผมดู2บ้านมี Children of Men แล้วก็ In the Heights แล้วก็1โรง The Whale เหงาเท่าเหงาเท่าวานเหงาเท่าวานผมทาทากับ Stranger จบแล้วฮะเกาหลีโอ้โหสองซีซั่นเหรอซีซั่นเดียวก็พอพี่โคตรยาวเลย16ประมาณนี้กลายเป็นของยากไปแล้วอ่ะปกติเกาหลีประมาณนี้ความยาวปกตินะตอนซีรีส์24ตอนใช่มาก่อนสบายสบายสบายแล้วหลังมัน6บ้าง8บ้างไงพอไป16ตอน10 11นี่ก็ท้อท้อแล้วมันตกท้องช้างอ่ะดิเฮ้ยมันสนุกอยู่นะแต่มันรู้สึกว่าโหอีกตั้งหลายตอนเลยเหรอว่ากว่าจะจบอะไรเงี้ยพูดได้ยังว่าดูอะไรมายังจ้องดูอะไรครับพอดีงงลงรายละเอียดด้วยแอนแมนแอนแมนครับควอนตัมมาเนียครับโอ้เยอะว่ะอาทิตย์นี้ไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยผมสั้นๆได้หมดเลยผมสั้นได้ฮะอยู่ที่พี่อ่ะเรื่องยาวเนี่ยอ่ะเริ่มเลยมั้ยอืมแล้วเดี๋ยวพี่ชื่อได้ชื่อได้น็อคแมนอืมเพิ่งมาใน Netflix หนังปีน่าจะ20032006เหรอเออหนังปี2006ทำไมไม่พูดไปวะจะพูดจนตอน2006เมื่อกี้เนี่ยเราไปเจ้ามา2003อ่ะเริ่มเขาเริ่มคิดจะทำตั้งแต่2003อ๋อใช้เวลาใช้เวลามาได้ดูกันตอน2003ปฏิเสธเลยไม่จริงเปล่าตอนบอก2003นี่คือพูดด้วยความไม่แน่ใจแต่เดาจากไอ้ตัวเนื้อเรื่องมันพูดเรื่องจริงนะแล้วเรื่องนี้มันลงสร้าง2003จริงโทษทีไม่จริงพูดไปเลยไม่รู้ แต่โจ๊กว่าไงเราเชื่อดีง่ายๆเออเราเชื่อก็เป็นหนังของผลงานกับคุณอัลฟองโซกัวลอนครับผมนี่ดูครั้งแรกหรือดูซ้ำดูซ้ำฮะถ้าดูครั้งแรกโดนตำหนินะฮะดูนานแล้วแล้วก็นี่มันเพิ่งมาลงในทวิตก็เลยเลยซาซาดูครั้งแรกจะโดนตำหนิเลยเหรอฮะใช่ฮะยังไม่ดูใช้ชีวิตโดยไม่ได้ดูเชลลี่โรแมนเหรอจริงว่าเดินออกจากห้องเลยไม่เคยดูจริงว่าเฮ้ยอยู่มาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีข้อกำหนดนี้ด้วยหนูเดินออกไปเลยตายละลุงไปดูหนังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาโอ้ยลุงก็จะดูอยู่แล้วเนี่ยเห็นมันขึ้นมาเหมือนกันตอนมันก็ขึ้นแนะนำเราก็ไม่รู้ว่ากูต้องดูมาไม่เคยดูจริงผมเคยดูแต่มันไม่ได้เข้าโรงใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้เข้าโรงไม่ได้เข้าโรงจองเลยไม่ได้ดูเว้ยดูดีวีดีนะใช่ผมก็ดูดีวีดีดูดีวีดีถ้าเข้าผ่าใต้ต้องดูแล้วก็ดูครั้งเดียวแล้วก็แบบว่าชอบมากชอบมากแล้วก็โดยว่าช่วงท้ายๆเนี่ยติดตาตึงใจมากแต่ช่วงต้นน่ะลืมหมดแล้วว่าเรื่องเป็นไงอันนี้ก็เลยดูก็เป็นเรื่องว่าด้วยโลกอนาคตปี2027อีก4ปีนี่เองแล้วก็มันเริ่มเรื่องมาด้วยการที่มันมีข่าวออกมาทั่วโลกเลยว่าคนเป็นเหตุการณ์คนที่อายุน้อยที่สุดในโลกซึ่งอายุ18ในเวลานั้นคือเกิดปี2003แล้วก็มาเสียชีวิตปี2027คิดว่า2003จริงไหมพี่มันคิดมาตั้งแต่ตอนนั้น คนที่อายุน้อยที่สุดในโลกเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาชื่อเดียโก้เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวที่ทำอย่าบวกเลขอย่าบวกเลขอย่าบวกเลขตาย2027ทำไมอายุ18เกิดไป2003นี่อย่าบวกนะใช่ป่าวะมากลบแล้วช่างมันแต่พี่ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆเออไม่ใช่นั่นแหละมันเป็นกลายเป็นข่าวที่แบบทำให้คนแบบคนทั้งโลกสะเทือนใจเพราะว่าหลังจากไอ้คนเดียโก้เนี่ยมันไม่มีโลกเนี่ยไม่มีคนเกิดเลยไงนี่คือคนที่เกิดคนสุดท้ายอ่ะแล้วก็ไอ้รุ่นราวใกล้เคียงกันเนี่ยก่อนหน้านั้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเพราะว่ามันประมาณปี2007หรือ2008เนี่ย2008มันเกิดโรคไข้หวัดอะไรบางอย่างที่ทำให้เด็กทารกตายแบบเกือบหมดน่ะ แล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือไอ้ถัดจากนั้นเนี่ยคือ
มันเหมือนผู้หญิงเป็นหมันนะนะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้แต่ว่ามันเกิดอาการเป็นหมันไม่มีบุตรเรื่องมันเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็พูดถึงตัวพระเอกชื่อทีโอเนี่ยทำงานเป็นข้าราชการในกระทรวงพลังงานแล้วก็วันหนึ่งแกก็โดนเดินเดินอยู่ในโดนลักพาตัวโดนลักพาเรื่องเกิดในลอนดอนฮะโดนลักพาตัวโดนปิดตาแล้วก็พาไปที่หนึ่งพอไปถึงที่เนี่ยก็คือถูกลักพาตัวโดยกลุ่มเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเรียกว่าผู้ก่อการร้ายชื่อกลุ่มฟรีสแล้วหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็คือคุณจูเลียนมัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภรรยาเก่าของคุณทีโอภรรยาเก่าของพระเอกนี่แหละครับแล้วก็ให้ลูกน้องจับตัวมาแล้วเพื่อจริงๆคือมีข้อเสนอจะว่าจ้างพระเอกเนี่ยให้ไปเอาบัตรผ่านแดนบัตรผ่านข้ามพรมแดนอะไรเงี้ยเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือไปสนิทกับรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนซีเลยซึ่งสามารถใช้เส้นสายมาได้ซึ่งพระเอกก็สงสัยว่าแค่นี้ต้องมาให้ไม่ต้องให้เขาทำเออต้องมาให้เขาทำด้วยเพราะจริงๆไอ้จะไปหาหนังสือเดินทางแบบนี้เนี่ยมันมีช่องทางอื่นเยอะแยะคุณภรรยาซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่มาทาบทามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไปหาหนังสือเดินทางได้เป็นเรื่องความไว้ใจคือไม่ไว้ใจคนอื่นน่ะคือไว้ใจอดีตสามีคือไว้ใจพระเอกแล้วก็ไอ้ภารกิจนี่คือเมื่อได้หนังสือเดินทางแล้วมันจะต้องลักลอบพาตัวเด็กสาวคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งไอ้เรื่องท้ายสุดก็คือตกลงรับงานเพราะว่าเพ่กำลังร้อนเงินอยู่แล้วก็อาจจะอย่างนึงคือคนที่มาติดต่อเนี่ยคืออดีตภรรยาตัวเองก็ไปหาเพื่อนที่เป็นรัฐมนตรีจนได้หนังสือผ่านทางเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหนังสือผ่านทางที่แบบใช้ร่วมอ่ะคือตัวเพ่จะต้องไปด้วยแล้วเรื่องก็เลยคือเอาถึงวันกำหนดนัดหมายก็ออกเดินทางไปซึ่งระหว่างเดินทางไปเนี่ยไปสักจุดนึงมันก็เกิดเหตุแบบเหมือนเกิดจราจรวุ่นวายกลางถนนเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นยิงกันอะไรปะทะกันแล้วก็ทำให้คุณจูเลียนมัวเนี่ยเสียชีวิตซึ่งเป็นหัวหน้าผู้นำเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็แผนก็เปลี่ยนต้องหลบหนีเลยแล้วก็ไอ้เราไปหลบหนีไปเหมือนก็มีเซฟเฮาส์ของเขาอะนะเขาไปที่นั่นแล้วในคืนนั้นเนี่ยคือคุณเพ่ก็ไปแอบฟังไอ้พวกที่เหลืออยู่เพราะว่ามันก็มีการเลือกผู้นำคนใหม่อะไรต่างๆแล้วท้ายสุดก็รู้อ๋อไอ้แผนจราจรเมื่อกี้มันเป็นการจัดฉากอะช่วงชิงตำแหน่งผู้นำกันเออมันเป็นการหักหลังกันเองอะไรเงี้ยคุณเพ่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วต้องหนีว่ะแล้วก็พาผู้หญิงที่จะต้องพาเดินทางรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมเออซึ่งผู้หญิงคนนี้คือพอมาถึงไอ้บ้านเซฟเฮาส์เนี่ยลงจากรถแล้วถึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กำลังท้องแต่ที่ไม่มีคนท้องมานานมานานเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่ต้องการของหลายฝ่ายอะไรต่างๆแล้วก็เพ่ก็เข้าใจอีกอย่างนึงว่าอ๋อที่อดีตภรรยาตัวเองมาทาบทามมาขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับการกำชับบอกว่าไม่ให้เชื่อใครยกเว้นทีโอเพ่คนเดียวนั้นก็เลยพาหนีหลายเรื่องอย่างนั้นก็ว่าด้วยการผจญภัยซึ่งพาไปสู่การผจญภัยสาพันโหสนุกมากแล้วก็จริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรประมาณนี้แหละเออเรื่องมันไม่มีอะไรสับซับซ้อนหรอกแต่ว่าไอ้สถานการณ์ไอ้ระหว่างเพศกับไอ้คนที่เขาต้องช่วยเนี่ยผู้หญิงท้องนะพาผู้หญิงท้องหนีมันชวนลุ้นโอ้มันชวนลุ้นนะแล้วเราจะเอาไอ้สถานการณ์รอบๆซึ่งมันเซตมาเปิดเรื่องเนี่ยคือมันเป็นโลกอนาคตที่น่ากลัวมากเราก็ดูได้ความรู้ว่าโหสองคนนี้จะฝ่าฟันไปได้ไงจะเอาตัวรอดได้ไงจะหนีได้ไงในขณะที่
ดูมันมีทางเป็นไปได้เลยอะไรเงี้ยสองคนกับคนอีกจำนวนมากกับคนเห็นว่าท้องด้วยท้องด้วยฟังแล้วมันเป็นหนังแอคชั่นเนาะฟังอย่างเงี้ยมันเป็นหนังแอคชั่นมันก็เป็นหนังแอคชั่นไหมเป็นนะมันก็เป็นนะแต่จริงมันเป็นแต่จริงมันเป็นดราม่า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 เรื่องเป็นเรื่องแบบไอ้แอคชั่นนะไล่ล่าหลบหนีอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์ระหว่างทางนี่มันจะค่อยๆไปเนี่ยดีเทลมันนะดีเทลแล้วก็ไอ้ตอนช่วงต้นเนี่ยเราก็ที่เล่ามาเนี่ยข้ามตัวละครสำคัญไปตัวหนึ่งคือเพื่อนพระเอกเพื่อนแต่เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างวัยคือคุณไมเคิลเคนก็จะเป็นตัวละครสำคัญอยู่เล่นนิดเดียวเองเนาะเล่นนิดเดียวแต่เล่นดีว่ะแล้วก็ไอ้นะปุ้นปุ้นรถสตรอเบอรี่สนุกมากแล้วก็มันโดดเด่นเรื่องงานสร้างด้วยไอ้เรื่องของไอ้บรรยากาศโลกอนาคตที่โอ้โหมันลอนดอนน่ากลัวน่ากลัวแล้วมันก็ดูเสื่อมโทรมไม่เหมือนอังกฤษเป็นที่เดียวที่ยังมีมนุษย์อยู่ป่ะมันไม่เชิงมีที่อื่นก็มีนะจ่องในเรื่องแต่ว่าอังกฤษมันเหมือนไอ้ระบบมันยังไม่เละรัฐบาลอะไรยังคอนโทรลได้อ่ะฉะนั้นไอ้ลอนดอนในปีนั้นมันเลยเต็มไปด้วยคนจากประเทศอื่นเรฟูจิพยายามจะหลบลักลอบเข้าเมืองแล้วไอ้พวกลักลอบเข้าเมืองก็จะโดนไล่ในแคมป์โหจับแล้วก็พาไปอยู่ค่ายกับการซึ่งมีหลายค่ายมากแล้วแต่ค่ายมันคือมันปิดล้อมพื้นที่ประมาณแบบเป็นย่านใหญ่ใหญ่โตเลยแล้วก็ให้ไปอยู่กันเองแล้วก็ในนั้นก็เป็นแบบเหมือนกึ่งยุคแหละมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยป่าเถื่อนป่าเถื่อนเออสนุกแล้วก็มันก็ลือลั่นในตอนท้ายๆมันมีฉากหนึ่งซึ่งฉากแอคชั่นก็ตื่นเต้นมันเป็นลองเทคที่มันสุดยอดสุดยอดอันหนึ่งอ่ะเพราะโอ้โหมาดูตอนนี้ยังเจ๋งอยู่เลย มันยากเพราะคิวแสดงมันเยอะเออนักแสดงเยอะแล้วก็มันแม่นคิวฉากแอคชั่นด้วยไงคิวแต่อย่างมันยากๆทั้งนั้นเลยอ่ะสนุกมากแนะนำเลยฮะเพิ่งมาด้วยเพิ่งมาเลยมีจังหวะเจ๋งๆเต็มเลยถ้าอยากเป็นชิ้นๆนะเนาะจากไอ้ลองเทคก็มีจังหวะอื่นไอ้ดราม่าอย่างที่จองว่าก็ดีหลายตอนเลยดีไซน์ดีเซยก็สวยชอบมากคลาสโอเว่นกำลังดังตอนนี้เออผมว่าเรื่องนี้มันดีอ่ะเรื่องนี้มันดีมากช่วงที่กำลังจะได้มีรายชื่อว่าอาจจะเป็นเจมส์บอนด์ลุนบอนด์ใช่ไหมชอบสุดในเรื่องไมเคิลเคนอ่ะแนะนำเลยใครยังไม่เคยดูเนี่ยนะแนะนำนี่ Netflix เนาะมีใน Netflix ครับน้องๆเขาโตไม่ทันก็ไม่ได้ดูหรอกเนาะแต่ก็มีโอกาสละเพิ่งมาเลยแต่คนโตทันอีกเรื่อง ไอ้เขาลงไว้ตอนนั้นไม่เขาลงก็ไม่ได้ฟังหนังหน้าใหม่สิตอนนั้นก็พูดถึงแน่นอนเพราะว่าพูดไปดีแน่นอนมีแผ่นเลยนะ5ถังแผ่นที่นานๆขนาดนี้เอามาดูไม่ได้นะเออมันหมดสภาพไปพวกดีวีดีเนี่ยพลาสติกมันลอกที่หมดสภาพไปพลาสติกลอกคืออะไรมันเหมือนแบบไอ้ฝาไอ้ตรงฝั่งมันอ่ะอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันลอกอ่ะเวลามันฉายขึ้นมามันจะเจ๋งเหมือนพลาสติกมันหมดอายุอ่ะเหรออืมคือมันไม่ได้คุณภาพอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับล่องข้างล่างหรอกล่ะข้างล่างก็ด้วยแต่ข้างบนก็ด้วยแปลว่าแผ่นที่ไม่มีพลาสติกจะฉายไม่ได้หรอแผ่นที่ไม่มีพลาสติกมาแต่แรกเนี้ยเออนี่ไม่รู้อ่ะมันน่าเกี่ยวกับล่องมากกว่าแต่บางทีมันคือแบบถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันขูดออกไปอ่ะนะบางทีมันสีมันหลุดเหมือนเลเซอร์มันยิงผ่านไปอ่ะแต่ก็ไม่ได้เปิด DVD นะประเด็นคือมันต้องบังหรอห้ามผ่านหรอหรือมันอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะในความคิดนะไม่เคยเปิดอีกเลยอ่ะ DVD เครื่องมีไหมพี่มี
อันนี้คือเชลเชลเดนโนเมนครับผมเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปแตงเจอร์ทาก่อนไหมเวลาน่าจะทาได้อยู่ได้อาทานะทาสั้นทานี่ก็เล่าเรื่องคุณลิเดียลิเดียทาลิเดียทาเป็นไวทยากรคอนดักเตอร์ชาวเยอรมันเป็นไวทยากรผู้หญิงคนแรกของเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราฮะแล้วก็หนังก็ใช้เวลามาสักชั่วโมงชั่วอาจจะเกินชั่วโมงไหมช่วงแนะนำตัวละครคุณทาเนี่ยคุณลิเดียทาผมว่ามันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะตั้งแต่ไอเสวนาตั้งแต่เตรียมตัวขึ้นเสวนาขึ้นไปนั่งเสวนาในแบบใกล้ใกล้ในหอประชุมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยิงคำถามก็พูดเรื่องเกี่ยวกับดนตรีพูดเรื่องอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เชิงมันรู้เรื่องนะคือหมายถึงว่าแบบว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยเรารู้เรื่องแล้วเราผมไม่ติดเลยผมสามารถฟังได้เหมือนว่าเราไปดูพวกที่เขาเสวนาเรื่องดนตรีใช่ใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าบางเรื่องที่เขาพูดอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีคลาสสิกมันคือเรื่องดนตรีอ่ะมันทั้งหมดผมก็ฟังแบบผมเพลิดเพลินมากจนจากขอประชุมก็มาถึงช่วงหนึ่งที่อีกช่วงที่ไปกินข้าวแล้วก็ไปช่วงสำคัญเลยก็คือตอนในคลาสไปสอนในคลาสแล้วช่วงแรกๆเนี่ยหนังโดยเฉพาะในคลาสเนี่ยงานภาพโดดเด่นมากเลยนะคือเมื่อกี้ใช้พูดเรื่องร้องอันนี้ก็ใช้ลองเทคแล้วใช้บ่อยด้วยแล้วก็ใช้แบบโอ้โหสุดยอดแบบรอจนกว่าจะมาถึงบล็อกแล้วค่อยเคลื่อนค่อยไปจบอะไรเงี้ยมันแบบว่าเป็นงานต้องแม่นมากปานีดมากเงี้ยแล้วคุณแบบคุณเคทแบนเชตก็สุดยอดแล้วเราได้เห็นเธอบนเวทีแบบนึงเราได้เห็นเธอในห้องเรียนเธอเป็นคนหนึ่งนะเธอก็เอาคือพูดง่ายว่าเธอก็เอามีเด็กคนหนึ่งที่พูดถึงเพลงอะไรสักอย่างที่เธอไม่รู้สึกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเธอก็ขึ้นก็คือเหมือนกับยำเด็กเหมือนกับยำเด็กเหมือนกับใจร้ายใส่เด็กถามเด็กว่าชอบบาร์กไหมเด็กไม่ชอบบาร์กแล้วแกชอบบาร์กไงจี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 จนสุดท้ายไอ้หนุ่มนั่นก็แบบไม่ไหวคุณแม่งแสบด่าไอ้หนุ่มนั่นก็ด่าแล้วก็เก็บของออกจากชั้นเรียนไปอะไรเงี้ยเราก็เห็นเธอในร่างนี้แล้วก็ได้เห็นเธอใช้ชีวิตที่บ้านเธอก็เป็นอีกร่างเพราะฉะนั้นเรารู้ได้แล้วว่าเจอคนไม่ปกติแน่ปวดหัวแน่กับคุณลิเดียทาเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ปวดหัวขนาดนั้นนะพอมันเข้าเรื่องปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นที่สำคัญคือไอ้ส่วนที่มันเข้าเรื่องเนี่ยมันเล่ายากเนาะมันเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะสปอยบางส่วนแบบผมขอไม่เล่าคือพอเนี่ยพอมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดๆเศษๆอย่างเงี้ยพอมันเข้าเรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหมันเหนือความคาดหมายนะผมฟังโทษทีฟังพี่จ้อยเล่าให้แล้วไม่นึกว่ามันจะไปขนาดนั้นเจ๋งอย่างนี้ขนาดนี้โอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะทั้งงานด้านภาพการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโอ้โหไม่คนดีก็คนบ้าที่เล่นได้ขนาดนี้จริงนี่ชมนะนี่คือชมไม่ชมแบบเล่นโอ้โหพี่ต้องดูเล่นสุดยอดอ่ะเราเคยเห็นเคสบันเช็ดเป็นนู่นเป็นนี้เป็นนั้นมาตั้งเยอะอ่ะอันนี้เหมือนกับเห็นในเรื่องเดียวเห็นเธอในหลายแบบมีหลายองค์เออมีหลายองค์แล้วสักองค์ไหนจะลงประทับสปริตอ่ะสปริตบางอันนี้ก็ดูน่าบางอันก็น่าเห็นใจบางอันบางมุมโอ้โหมุมหน้าบางมุมก็โหดร้ายมากนะสิ่งที่ทำกับตัวเราไม่เห็นตัวละครบางตัวด้วยนะใช่ใช่แต่เราเห็นผลจากสิ่งที่ตัวละครบางตัวเจออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นมนุษย์หรือว่าเพราะมันแปลกเพราะมันเป็นมนุษย์คือความเป็นมนุษย์มันมีได้หลายแบบใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเหมือนมันเพี้ยนอะไรเงี้ยผมว่านิดใช่ไหมมันมีอย่างเช่นมันได้ยินนู่นได้ยินนี่อะไรเงี้ยวิ่งอยู่มันก็ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันจะมีนิดมันเหมือนกับว่าในชีวิตมันอะชีวิตเขาเนี่ยเหมือนกับพอมันดำเนินไปมันจะมีอะไรมาติดอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาเรื่องดำเนินไปถึงตรงนึงวิ่งอยู่อย่างเงี้ยง่ายๆก็ได้ยินเสียงแว่วๆนู่นต้องหยุดวิ่งเพื่อไปหาเสียงมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าหูเทปมันก็เซอร์นะตรงในมุมเนี้ยหรือแบบว่าอยู่ดีๆก็มีนี่เรียกอะไรอ่ะพี่ไอ้เข็มอย่างเงี้ยเมโทรนอมแล้วก็ต้องหาเพื่อหยุดมันอะไรเงี้ยคือ
เธอนิดนะผมรู้สึกว่าเธอก็มีเธอแง่จิตวิญญาณนิดแต่จริงๆแล้วเธอเป็นมนุษย์แล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าเราเห็นลิเดียทาอย่างเงี้ยสง่างามบนเวทีอ่ะพอเรารู้ว่าหลังเวทีเธอเป็นอีกแบบนึงเรายังจะรักลิเดียทาที่อยู่บนเวทีคนนี้บ้างผมรู้สึกงี้นะใช่ไหมจอยรู้สึกไหมมันตั้งคำถามแบบนี้อยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยคือต่อให้อีกนะเราก็เชียร์ตัวนี้อ่ะเราก็เชียร์รักแต่ว่ารักนี่รักมันมีมุมที่ร้ายแล้วก็มีมุมที่น่าสุดท้ายน่าของมันน่าเห็นใจนะแล้วสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเธอทำเรื่องยากตลอดการเป็นผู้หญิงมาเป็นผู้นำวงออเคสตราที่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญที่อย่างนึงที่ว่าหนังเรื่องนี้เจ๋งมากคือเราดูเราเชื่อลิเดียทาจริงด้วยความที่มันบอกพูดถึงตัวละครรอบแวดล้อมที่มีตัวตนจริงใช่ไหมคนทำดนตรีประกอบโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยพูดถึงตัวละครที่มีตัวตนจริงอ่ะนี่สิทธิ์เอกเลือดนัดเบิร์นสไตล์นะเราก็รู้สึกว่าลิเดียทามีตัวจริงเราดูไปสักพักโอ้ไม่ใช่หนังนี่หว่าต้องคอยบอกตัวเองเราจะเชื่อแบบนั้นว่าลิเดียทามด้วยความที่แบบไม่รู้อะไรสักอย่างเป็นความพิเศษของผู้กำกับอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกแล้วเชื่อว่าตัวละครตัวนี้มีจริงแล้วก็เราก็จะจริงจังกับสิ่งที่เธอทำมากนะเราจะรู้สึกรู้สาเมื่อเราเกาะหนังติดเนี่ยนะเราก็จะแบบรู้สึกรู้สากับสิ่งที่ลิเดียทาทำโอ้สุดยอดมากแล้วมันมีวิธีเล่าที่ประหลาดวิธีเล่าก็วิธีเล่าก็แปลกๆแต่มันชวนติดตามชวนติดตามผมว่าพี่ยักษ์สบายเพราะช่วงที่คุยจริงๆแล้วมันก็แบบพอคุยเรื่องดนตรีนั่นแหละเรื่องคนมีหลายร่างนี่ผมถนัดเจอไปเยอะเดี๋ยวร่างโน้นเดี๋ยวร่างนี้ผมเห็นไว้เยอะพี่โตน่าจะชอบเลยเรื่องนี้เราก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของเธอกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยดีฮะดีมากเลยผมชอบโอ้โหคือที่แล้วบอกว่าชอบเฟเวอร์สแมนมากมากนะชอบมากกว่าโอ้แล้วว่าจะดูซ้ำเนี่ยเพราะว่ามันมีดีเทลบางทีเราก็ไม่ได้ถ้ามันอยากดูอีกรอบอยากดูอีกรอบเพราะมันมีพูดถึงใครต่อใครใช่ใช่แล้วก็ทั้งพฤติกรรมตัวเองอ่ะพฤติกรรมตัวละครอ่ะมันอยู่ลงรายละเอียดใช่นะเยอะอยู่ชอบเลยมีพูดถึงไอ้เค้ด้วยมีเค้ด้วยเหรอโอ้ชักเอาใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวนี้เอาคอลิไปถึงคอสฟิลแล้วเหรอไปแล้วพูดเค้ยังไปข้ามผมว่ารู้กันทั่วแล้วพี่เรากดดันเนี่ยผมว่ามันรู้กันทั่วแล้วเริ่มข่าวมันเริ่มออกแล้วที่สำคัญนี่เราไม่รู้ว่าที่อยู่กับเราโอเคหรือเปล่านี่ไงดิข่าวก็หลุดไปแล้วมันก่อนมีตัวหลุดแท็กที่นครสวรรค์หรืออะไรอ่านเจอ2เมตรใจหายแวบโจ๊กโอ้โหแล้วเป็นจระเข้โชว์นะโชว์จระเข้แล้วหลุดแล้วหายมาตามหาไม่เจอด้วยนี่อ่ะแต่ยังดีไงที่หลุดแต่มันเป็นเข้กลัวหลุดแล้วไม่ใช่เนี่ยอันนี้ห่วงกว่าโอ้ยงั้นไม่เป็นไรชาวบ้านไม่เดือดร้อนไอ้เดือดร้อนก็เรื่องนึงแต่เหมือนว่าโหฟุ้งฟักมากี่ปีแล้วก็ไม่ใช่แค่เนี่ยไปเช็คถ้าแลบลิ้นแผลไม่ใช่ยืนยันคำเดิมไม่ก็ที่แล้วให้บอกให้เอาไปลงน้ำก็บอกเขาแล้วคือผมไม่เคยไปที่นี้เองก็โทรบอกให้เขาไปลงน้ำนี่ไงบอกให้ดูก็บอกเอาขึ้นกระบะไปพอเปิดมาวิ่งเข้าสวนเลยวิ่งเข้าสวนคนดูเรียกพี่ฟังก่อนนะผมก็จะไม่เล่าว่ากลัวพี่เป็นกังวลถ้ามันวิ่งเร็วนี่วิ่งเร็วเขาบอกมาว่าโหเคพี่แม่งวิ่งเร็วมากพี่ได้ของดีแน่นอนแต่วิ่งเร็วใช่ท่าใช่เคนะพี่ท่าลิเกเตอร์ฮะท่าใช่เราทิ้งท้ายว่าท่าใช่มันไม่รู้อ่ะไอ้คนดูไม่รู้อ่ะเขาเคยเห็นแต่ตัวใหญ่ไงไม่เคยเอาไอ้เคตัวเล็กทุกคนไม่เคยเห็นไอ้เคตัวเล็กมันเหมือนกันพูดเหมือนเดิมมันเหมือนกันแค่ตัวใหญ่ตัวเล็กตอนนี้เรามันไม่มีผัดสีไม่มีอะไรมันเหมือนกันเลยวิ่งเข้าสวนเลยจับมาได้ยังคือต้นไม้ยังฮะไม่เห็นเลยเข้าสวนหายากไม่มีไม่อยู่ในสวนแล้วหรอใช่โอ้ตายแล้วโจ๊กทีแรกก็ถึงบอกตกใจที่ไอ้เคหลุดไงอ๋อไม่ใช่ของเราโอ้โหหลุดเข้าสวนโอ้ยไม่กินไก่ก็ไก่เราต้องไปรับชอบนะโอ้เนี่ยผมหนักเลยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวชาวบ้านเขามาร้องเรียนระวังโอ้โหพี่ได้ของดีแน่ถ้าใช่แค่นะคนเลี้ยงบอกงี้ไปให้ไปว่ายน้ำไปลงสวนทำไมวะมันอยู่ติดคลองอ่ะมันอยู่ติดกันอ๋อเหรอมันต้องผ่านนั้นรถเข้าไม่ได้มันก็ต้องเอาเลยลงปุ๊บวิ่งปุ๊บ
วิ่งถ่ายกับตาเลยโอ้ยนี่เราไปถ่ายเกิดเราไปถ่ายมันจะควบคุมยังไงให้มันวิ่งเร็วอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้ามันเร็วอย่างนี้เราไม่ได้ใช้มันแน่ต้องถ่ายสโลถ่ายสปีดสโลตั้งสปีดไว้เออแล้วชิปที่ฝังไว้อ่ะชิปนี่เดี๋ยวคอยเปิดข้อมูลก่อนยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมชิปยังอยู่หรือเปล่าเออชิปนี่ยังไงว่าลืมเรื่องชิปไปแล้วเออขอไปเช็คก่อนว่ามันหายไม่จบอย่าทำหายนะพี่อย่ากดดันผมเลยพี่น้ำเสียงกดดันมากเลยทุ้มต่ำมาเลยหมดตังค์ไปเยอะแล้วนะ2ปีเนี่ยเกิน2ปีป่าววะเกินเออเกินมี3ปีนะพี่ไม่โตขึ้นเลยว่ะจะไปบังคับมันกินอาหารเม็ดบ้าเปล่าเขาเอาก็เส้นไปเขาก็บอกว่าสัตว์กินเนื้อมันจะดุเออแล้วก็ให้มันกินอาหารเม็ดมันเผลอจะเกิดไปดุมากไม่ใช่หมามันเลยไม่โตไงหรือว่าโตเต็มวัยแล้วเต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะสองเมตรนี่ก็ยาวนะถือว่าเต็มวัยถ้าใช่อ่ะนะถ้าใช่ก็เต็มวัยถ้าเป็นเคไม่เป็นเคก็ดูไม่ค่อยโตไม่ใช่ยังเด็กทำไอ้เคก็เด็กผมเร็วมากคว้าไม่ทันอ่ะง่ายๆเข้าสวนไปแล้วนี่ยากอ่ะแต่ยังอยู่ในบริเวณยังไม่ลอยบริเวณเราไปแล้วหมายถึงว่าไอ้สวนที่เข้าไปเนี่ยเรายังพอติดตามได้อยู่พอติดตามได้อยู่โอเคแต่ต้องไม่รู้ว่าชิปเนี่ยถ้ามีชิปอยู่ก็น่าจะติดตามใช่ใช่ก็ลองเช็คจากชิปดูแต่ถ้าสัญญาณไม่อยู่แล้วมีลำบากเออชิปมันจะหลุดโอ้ชิปขอให้ขอให้เกิดกับผมเรื่องชิปมันไม่ใช่แค่ดีเจเนาะที่ชิปจะหลุดได้ไอเคด้วยไอเคด้วยโอ้ยแนะนำมากๆครับเรื่องทาดูยากไหมวิธีมันยากอยู่วิธีมันยากอยู่คือเขาลีลาเนาะไม่ได้มาเล่าคือเหมือนจะเล่าปกติก็เล่าเรื่องจ่องไวเห็นจ่องไปทำโน่นทำนี่กลับบ้านโน่นนี่นั่นแล้วค่อยเข้าเรื่องว่าอีกด้านนึงของจ่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขามีวิธีที่ไม่ได้เล่าตรงๆเงี้ยเขามีวิธีเล่ามีไอ้วิธีที่ยากนั้นเนี่ยทำให้ดูง่ายหรือทำให้ดูยากทำให้ดูทำให้ซับซ้อนขึ้นนะทำให้ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่ามันไม่ลงรายละเอียดบางอย่างใช่ใช่มันไม่ลงรายละเอียดพี่จ้อยใช้คำนี้ตลอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบทำไมวะเงี้ยไม่ได้เห็นลงไปว่ามันเกิดอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะแต่เรารู้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้คือมันเหมือนกับมันก็ให้ความเป็นธรรมกับตัวละครแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องการดูยากถูกป่ะมันไม่ใช่เรื่องคำว่าดูยากไม่ใช่ดูยากตรงที่พี่จ้อยพูดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ยากคือมันหนึ่งผมว่าคนที่จะมีปัญหาดูยากคือจะกลัวเรื่องแบบไปคุยเรื่องดนตรีคลาสสิกแล้วจะแบบจะเป็นเรื่องยากซึ่งข้อนี้คือแนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจก็เหมือนเรื่องดนตรีนั่นแหละเหมือนคุณดูหนังวิทยาศาสตร์นั่นแหละคุณรู้เรื่องไอ้ท่าเธอเล่นมันคุยกันเหรอไม่ต้องไปสนใจคือเดี๋ยวถึงเรื่องที่มันสำคัญคุณจะรู้เองใช่ใช่แต่เนี่ยมันจะแบบมันจะเนียนมากไงช่วงเข้าบางทีแบบนั้นด้วยวิธีที่เขาใช้อ่ะคือมันเป็นวิธีที่ทำยากอ่ะผมก็คิดเลยคิดว่าแบบมันก็ดูยากนิดนึงต้องอึดนิดนึงอ่ะแต่พอเข้าแล้วถ้าไปกับเขาได้แล้วพอมันเริ่มเรื่องมันก็ชวนติดตามวิธีที่ทำยากนี่เล่าได้ไหมมันคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นหนึ่งเลยคือการที่แบบไม่ได้มีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนที่เราจะรู้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรสิ่งนี้มันคืออะไรโอเคตัวก็ไม่น่าใช่เรื่องวิธีที่ยากถูกป่ะก็คือวิธีที่เขานำการจะติดตามว่าวิธีนำเสนอใช่ใช่ใช่ที่บอกวิธีที่ยากนี่คืออะไรมีวิธีที่แบบการทางโปรดักชันก็คือว่ามีการใช้ลองเทคการตั้งกล้องแช่นานกว่าเพื่อกว่าที่ตัวละครจะเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าแบบนี้มันไม่มีเหมือนกับว่าตอนที่คุณดูไปทีแรกมันจะเหมือนกับว่ามันไม่มีเส้นเรื่องว่าดูอะไรอยู่ตัวนี้จะไปทำอะไรอ่ะเราจะไม่เห็นว่าเราจะไม่รู้ว่าลิเดียทาจะไปทำอะไรรู้ว่าเป็นน้องเป็นปัญญากรที่เก่งกาจนะแล้วเดี๋ยวยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งกว่าจะถึงตรงนั้นน่ะมันใช้เวลาอยู่ถ้างั้นจะพูดอย่างนี้ได้ไหมซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าวิธีการที่ยากอะไรเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะจากโคที่มันต่างจากหนังทั่วไปก่อนละอ่ะใช่แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนคือในจังหวะถ้าคุณดูหนังเรื่องอื่นไอ้นี่ต้องพูดละอ่าใช่แต่อันนี้มันแบบมันมีจังหวะยื้อหรือบางทีมันอาจจะเร็วขึ้นตามแต่แต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบ
เราเห็นเหตุการณ์หนึ่งแล้วแบบเสียงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่หรือแบบไม่ใช่ไม่ใช่เออมันไม่ใช่หนังดูยากแบบนั้นนะใช่ป่ะเออดูยากอีกแบบมันตายจากความคุ้นเคยเราเออเท่านั้นเองเท่านั้นเองโหคืนนี้เราก็เป็นห่วงคนดูเลยบอกว่ามันจะยากนะแต่จริงๆแล้วมันก็พอฟังนี้คือไม่ได้ยากเออมันแค่ไม่คุ้นมันรสชาติอีกแบบมากกว่าป่ะใช่ใช่ใช่และเรื่องการให้รายละเอียดไม่ครบถ้วนนั้นก็เป็นวิธีที่เขาเลือกใช้ใช่เพื่อให้ตัวละครตัวนี้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นป่ะใช่ใช่ไหมมันให้มิติหลายอย่างนะผมว่าวิธีนี้ตรงไม่ให้รายละเอียดมันเลยทำให้เราเลยอยากรู้กับไอตัวละครเนี่ยมันพอมันไม่ควอนเติมเนี่ยพอมันไม่ควอนเติมนะคุณพูดใช่ไอ้นี้เหมือนอัปเตอร์ซันมันเลยดูตัวละครมันเลยดูน่าชิดดูหนักแน่นนะแล้วก็มันก็อาจจะเหมือนหนังหลายเรื่องแหละจริงแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันจะมีวิธีทำของมันอ่ะอธิบายไม่ถูกกันนั่นคือแบบว่าคำว่ายากมันไม่ใช่พวกเราดูหนังอาร์ตอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่หรือว่าเราดูหนังอาร์ตอยู่ใช่ว่าผมชมว่าใช่ใช่ใช่ไหมตั้งท่ามาเป็นอย่างนั้นเลยในสำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่มันไม่ได้อธิบายยากอยู่อ่ะมันผมว่ามันอาร์ตแต่ว่ามันอาร์ตแบบเรายังพอตามได้ว่าเขากำลังจะเสนอเรื่องอะไรกำลังจะพูดประเด็นอะไรมันไม่ทิ้งคนดูแต่วิธีของมันเนี่ยคือมันตั้งใจอย่างนี้แล้วให้เราไปคิดเอาเองแต่โดยมันทิ้งให้เราแล้วมันทิ้งให้เราแต่ว่ามันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์แบบว่าอธิบายหมดจดอะไรนะมันเล่นมันอย่างนี้มั้ยแต่ว่าชวนติดตามผมมันรู้สึกชวนติดตามแต่อธิบายยากว่ามันเจ๋งยังไงเออครับผมคือโจคิดว่า3อยาก3นะผมก็อยาก3ผมอยาก3เป็นทาทาก็ถ้าเราอยากรู้ว่าโจ๊กซ้ำหรือยังพี่ก็พูดว่าพูดว่าอะไรทาทายเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วก็เล่นที่เล่นตามเลยเนี่ยทาทาอย่างเออทาทายังเดี๋ยวว่าจะซ้ำที่หน้าเนี่ยสักวันดูไอ้นี่ด้วยอีกเรื่องนึงอ่ะหนังเบลเยียมอ่ะที่ close เออที่กำกับไอ้เกิร์ลชอบตัวอย่างดีลูคัสโดนตัวอย่างดีใช่ไหมตัวอย่างดีเลยมันเบลเยียมลูกครึ่งมาหรือมันเบลเยียมเลยจำไม่ได้ไม่รู้แต่ตัวเขาว่าเป็นเบลเยียมเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยไอเรานึกหนังฝรั่งเศสเวลาหมดชั่วโมงแรกเบรกจ้าหนังหน้าแมวชั่วโมง2มาแล้วมาหนังเพียบAfter Sun ลายโปรแกรม เป็นหนังแต่อยู่ยาวมากนานอยู่นานแล้วก็ลือลั่นทำเงินใช่ไหมทำเงินพี่จ้อยบอกว่าที่เฮาส์นี่โอ้โหเป็นหนังเลี้ยงโรงเลยมันเป็นหนังที่ถ้าพูดว่าเมื่อตอนดู Fableman บอกว่านี่มันเรื่องส่วนตัวของคุณสปิลเบิร์กใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกสนิทชิดเชื้อคุณสปิลเบิร์กแล้วดูหนังเรื่องนั้นด้วยความเห็นหน้าพี่สปิลเบิร์กเราก็ดูรู้สึกแบบคล้อยตามไปกับหนังเรื่องนั้นนะไอ้ After Sun เนี่ยมันก็เป็นหนังส่วนตัวนะสำหรับผมก็คือหนังส่วนตัวพุ่มกับแต่เราไม่ได้สนิทชิดเชื้อเขา แต่เราคือเราไม่รู้เราไม่ได้รู้จักมัตติเขาด้วยความเป็นหนังเรื่องแรกอะไรเงี้ยนะ มันก็จะมีความรู้สึกอันหนึ่งดูไปก็จะมีความรู้สึกเว้ยคือจะเล่าว่ามันหนังมันว่าด้วยพ่อลูกคู่หนึ่งที่แบบว่าใช้เวลาวันหยุดด้วยกันไปเที่ยวโรงแรมชายทะเลที่ตุรกีซื้อทัวร์ไปมั้งเพราะว่าเห็นมีชาวสกอตไปหลายคือเขาเป็นสกอตแล้วก็ในโรงแรมนี้ก็ดูมีชาวสกอตคนอื่นๆไปเที่ยวกันนะเป็นไอริชไหมอ่ะไอริชเหรอเห็นมันพูดเอดินบะระมันอยู่เอดินบะระมันเป็นไอริชอ๋อเหรอเป็นไอริชเหรอเนื้อเป็นสกอตมันก็ใช้เวลาหนังมันก็ว่าด้วยการใช้เวลาวันหยุดอยู่ร่วมกันของพ่อลูกคู่เนี้ยฮะซึ่งก็จะเห็นภาพตรงที่อยู่ที่โรงแรมมันก็จะเป็นภาพในหนังใช่ไหมแล้วมันก็จะมีภาพอีกอันหนึ่งเป็นภาพที่มีกล้องวิดีโอที่ลูกมันคอยถ่ายพ่อถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ว่าด้วยเรื่องมันเส้นเรื่องมีเท่านี้ว่าพ่อลูกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แต่มันมีความไอ้ถึงแม้ว่ามันเราจะไม่ได้สนิทเสียหุ้มกับใช่ไหมฮะเพราะเราไม่ได้สนิทสนมกับเขาเท่ากับคุณสตีเวนสปีลเบิร์กซึ่งเราโตมากับด้วยกันเนี่ยซึ่งถือวิสาสะนะขออภัยถือวิสาสะสตีฟเรียกสตีฟได้ไหมได้ขออภัยสตีฟด้วยนะสตีฟเลยไปถือวิสาสะสนิทเขาสนิทด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกพี่เลยก็โตมาแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้สนิทชิดเชื้อครับหนังมันก็มีอะไรบางอย่างนะสำหรับผมคือจำเอาตัวพ่อก่อนเอาตัวลูกก่อนดีกว่าตัวลูกนี่มันล่าเริงแบบมันมีความน่ารักแบบสดใสน่ารักของเด็กสาววัย11ที่แบบกำลังจะโตใช่ไหมเธอก็มาเที่ยวเนี่ย11ขวบเธอมาเที่ยวเนี่ยเธอก็แบบเหมือนกำลังจะเป็นผู้ใหญ่สนใจในเรื่องหญิงชายความรักอะไรเงี้ยสดใสน่ารักอยู่กับกลุ่มพี่ที่โตกว่าเออแบบว่ามีไอ้หนุ่มมาแอลขี่มาเก้นเกมขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันอะไรเงี้ยเนี่ยไม่สนตอนแรกนึกว่าไม่สนไม่สนว่ารุ่นเดียวกันไม่สน ชอบไอ้ผู้ใหญ่ที่ตีผูด้วยกันลูกมันสดใสหน้าละแต่พ่อเนี่ยคือแบบว่ามันดูอยู่ไปอยู่สักพักหนึ่งผมรู้สึกขึ้นมาเองว่าไอ้หมอนี่มันแปลกเว้ยมันมีอะไรในใจก็ไม่รู้อ่ะมันมีความแบบมันเหมือนมันมีปัญหารู้สึกมันตัวมันมีปัญหาอยู่ในใจอ่ะก็ไม่รู้อะไรนะดูจนจบก็ยังไม่รู้ดูจนจบก็ไม่รู้ว่ามันคือปัญหาอะไรแต่มันมีแน่คนแบบว่าเลยเมื่อกี้ก็เลยคุยกับมันเหมือนแบบดูแล้วไอ้อย่างไอ้เรื่อง Manchester by the Sea ใช่ไหมเราก็รู้ว่าไอ้คนนี้มันมีปัญหาอะไรสักอย่างแต่ค่อยมันก็จะไปถึงตรงเนี่ยมันก็เฉลยให้เราฟังโอ้ปัญหามันหนักหน่วงไอ้นี่มันไม่มีเฉลยแต่มันทำให้ความรู้สึกอันเนี้ยคือเราดูไปด้วยกันก็คือพ่อลูกที่มาเที่ยวกันเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ได้นะว่าเขาก่อนหน้านี้เขาสนิทสนมกันแค่ไหนเนี่ยแต่ตอนแรกพอดูไปมันเหมือนสนิทเว้ยแต่ดูไปเอ๊ะหรือมันสนิทกันเปล่าวะอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้รู้ออกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มันจริงๆแต่ว่าในความล่าเริงทั้งสองคนพยายามทำล่าเริงใส่กันในวันหยุดเนี่ยเพราะมันเป็นแบบพอจ่ายตังมานะบอกว่าซื้อทัวร์เนี่ยเพื่อว่าให้ลูกมาเที่ยวใช้เวลาอยู่กับพ่อถึงจะเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยแต่มันดูไปตอนแรกมันก็เหมือนสนิทแต่มันก็ไม่สนิทนะมันเอิงมันห่างเหินนะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันทำได้ดีมากเลยอยู่มันทำให้คนเราค่อยๆนึกขึ้นมาได้อะโดยเฉพาะไอ้ความเศร้าของพ่อเนี่ยคือจนถึงตรงนี้ผมก็ยังพยายามคิดว่ามันมาจากอะไรอยู่ซึ่งผมว่านี่มันคือการแสดงอ่ะมันมี มันมีคำพูดก็มีการมีคำพูดก็มีการปฏิบัติตัวก็มีหรือว่าบางครั้งก็ใช้ภาพของเทคนิคของภาพยนตร์ให้เห็นว่าในขณะที่ลูกนั่งอยู่ฝั่งนี้พ่อมันอยู่ฝั่งนี้แต่มันทำอีกแบบอะไรเงี้ยหรือมันแบบบางทีลูกไม่เห็นมีครั้งบางครั้งลูกหลับไปพ่อแอบไปทำอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้มันจะมีอย่างเงี้ยหรือว่าในความผิดปกติของมันเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็ไปยืนอยู่บนระเบียงราวระเบียงขึ้นมาอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกอย่างเงี้ยตลอดเวลามั้งฮะแล้วมันก็เราก็ค่อยๆแบบในความที่ไม่ได้สนิทสนมมันเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันทำให้เกิดอารมณ์บางอย่างได้เว้ยสำหรับอัลเตอร์สันอันนี้ภาพช่วงหนึ่งนะที่เราดูแล้วมีอารมณ์เนี้ยเหรอ คอยตามเศร้าดูแล้วมันเศร้าเว้ยโอเคโทษเข้าใจผิดเขาเรียกอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมต้องอธิบายอย่างนี้ชัดๆผมแล้วมันจะมีภาพอีกอันนึงอ่ะไอ้นี้ผมยอมรับว่าผมไม่เข้าใจคือผมดูไม่ทันมันเป็นภาพเหมือนอยู่ในเทคอ่ะปั๊บ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 มีไฟแบบไฟสโตรกไฟสโตรกแล้วก็เห็นก็ไอ้นี่ใครวะใช่ไหมวะในชีวิตจริงดูแม่นนะมันล้างมานานจบเราไม่ได้ไปอยู่ในโลกแบบนั้นมานานแล้วก็พยายามเพ่งมองเอ๊ะมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วเห็นเมื่อก่อนรู้เรื่องแล้วเห็นไปแป๊บๆแค่นี้สมัยก่อน3แป๊บรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มันใครวะอ๋อนี่มันคนนั้นเหรอวะเฮ้ยเหรอหรือใช่วะมันมีอันนี้มันจะตัดสลับมาตลอดเวลาโดยเฉพาะฉากสำคัญของเรื่องท้ายที่มันไปสรุปเหมือนสรุปนะผมก็คงสรุปอะตอนท้ายมันถึงเอา2อันนี้มาผนวกกันมันเป็นหนังที่แปลกดีสำหรับผมแล้วมันก็อย่างที่บอกคือมันทำให้ในที่ถามจ่องยังไม่เป็นแต่ผมเป็นนะอาจจะเพราะเพิ่งดูเมื่อวานมั้งมันอยู่ในใจอ่ะมันติดพูดอย่างนี้แต่ผมดูเป็นคนดูหนังไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเนาะแต่ว่า
เขาถามผมว่าจ่องดูออฟเตอร์ซันแล้วเป็นไหมคือหนังมันค้างกลับมาที่บ้านอืมโอ้เออไม่นะคือตัวเองเพิ่งดูเมื่อวานตอนแรกนึกว่าดูนานนึกคิดว่านานดูเมื่อไหร่ดูรอบ3ทุ่มเมื่อคืนตอนแรกนึกว่าดูมาตั้งนานเอ้าเฮ้ยเพิ่งดูเมื่อวานนี่นี่ว่าช่วงนี้ชีวิตมันหลายเรื่องแบบพูดขึ้นมาเหมือนกับผมแบบดูหนังไม่รู้สึกรู้สาเออแล้วมันก็คล้ายๆที่พูดเรื่องถ่าเมื่อกี้มั้งพอได้บอกว่าเออการพอเราไม่ค้างเลยกลับมาบ้านเลยเว้ยเราแม่งดูหนังไม่อินเว้ยเพิ่งดูเมื่อวานลืมไงนึกว่านานแล้วเออคล้ายๆถ่าตรงนี้มั้งพอมันปลายเปิดอะนะปลายเปิดก็ไม่ใช่ด้วยมันคุมเครือนะพอมันคุมเครือมันเลยแล้วเราต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในเทคด้วยเลยเมื่อกี้ในพ่อชีวิตพ่อมันอะก็ในเทคเราอยู่ด้วยในเทคไม่อยู่อยู่ตรงเราต้องพยายามในเทคไม่รู้เรื่องพยายามทำความเข้าใจใช่ไหมใช้คำนี้ใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนแบบเออกลายไปอยู่กับมันอะมันก็เลยติดอยู่ในใจเรามั้งว่ามันเป็นอะไรวะมันงงอ่ะคล้ายๆจริงๆคืองงอ่ะหรือไม่เข้าใจแต่เราสัมผัสได้ว่ามันเศร้าแล้วมันก็เออไม่น่าจะจบดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยนะสำหรับผมนะมันหนังเรื่องนี้มันเหมือนมีระเบิดอ่ะมันมีระเบิดอยู่แต่มันไม่ระเบิดให้เราเห็นนะแล้วมันอาจจะเป็นระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็รู้สึกเราก็เลยแบบเฮ้ยโหมันมีระเบิดว่ะแล้วมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่จนจบแล้วมันก็ไม่ระเบิดให้เราเห็นนะไอ้แต่ระเบิดเนี่ยมันเลยยังนับถอยหลังในใจเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมาเนี้ยสำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกอย่างเงี้ยกำลังเนี่ยสำเร็จแล้วใช่ไหมหลังก็ทำสำเร็จแล้วเอออาจจะเป็นไปได้แต่มันดูยากนะสำหรับผมมันมีบางช่วงผมรู้ดูอะไรอ่ะมันให้เราดูอะไรวะใจดูยังยังยังบางอันเท่านั้นเองนะบางอันมีบางซีเควนต์อะไรเงี้ยก็เวลามันวิดีโอมาแหละที่มันดูยากเพราะมันรำคาญตาพี่เพราะกล้องแม่งสั่นตลอดเวลาแล้วให้เราดูยาวด้วยแล้วก็แต่บางอันพอมันท้ายมันก็อ๋อจะเล่าเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่บางอันก็ไม่แน่ใจคือมันต้องใช้ความเข้าใจบางอันยังทำความเข้าใจไม่หมดอาจจะต้องดูอีกรอบซึ่งคงไม่มีฉากเทคนะแต่ผมคิดว่าดูหนังเรื่องนี้ไม่ควรทำความเข้าใจอะไรอย่างที่พี่พยายามทำนะใช้อารมณ์เออมันดูแค่เราไม่ต้องไปรู้พี่ต้องรู้ทุกเรื่องเลยวะคือแบบพี่ก็รู้ว่าเขาเศร้าก็พออย่างเงี้ยป่ะคนสนใจแบบนั่นไงนี่ไงมันเลือกไม่ได้อ่ะอยากรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันเลือกไม่ได้หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังที่มันจะให้พี่แบบนั้นไงใช่แต่อารมณ์เราได้คือคิดว่าเข้าใจอารมณ์นะเขาไม่มีความสุขอ่ะใช่ไม่มีความสุขแล้วเขาพยายามแบบประคับประคองเออในวันที่เขาไม่มีความสุขแต่ว่าเขาพยายามอยากให้ลูกมีความสุขอ่ะฟังนี้แล้วเส้นเรื่องทาชัดกว่าอีกนะใช่ใช่อันนี้ไม่มีผมว่าอันนี้ไม่มีพอดทามีเส้นเรื่องชัดเจนมีเลยอันนี้มีพอดมีแต่เหตุการณ์มีแต่เหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องด้วยบางทีเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่บางอันมันก็โอ้โหพอแบบลากไปถึงตรงบางอย่างมันก็โอ้โหเจ๋งว่ะเช่นเวลาลูกมันจะถามพ่อมันเรื่องชีวิตอ่ะแล้วมันอยู่ๆมันจะถามแบบแล้วพ่อมันจะไม่ตอบทุกครั้งที่พ่อมันไม่ตอบมันจะแบบเออคือไอ้นี้ผมรู้สึกมีความเป็นหนังอาร์ตอันนี้อาร์ตสำหรับพี่นะเหมือนดูนครสวรรค์อะไรเงี้ยนะมันดูหนังพวกนั้นนะเออคือให้เราเห็นแบบเท่าที่เขาอยากให้เราเห็นแล้วก็ให้มันไม่มีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือไม่มีแบบเหตุการณ์หรือพล็อตที่มันชัดเจนว่า turning point มันคือนู่นนี่นะไม่มีอ่ะมันนาเลดแบบไหลเรื่อยๆเอื่อยๆแล้วคุณก็รู้สึกรู้สาไปกับมันแหละเห็นความแบบใจสลายของตัวละครมันไปเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรวะมันมีเรื่องที่มันไม่ได้เล่าอ่ะอยู่มากมายแต่พอดีพี่ยักษ์นั้นอยากรู้ไปหมดคือเอาแค่ผลก็ได้ไม่ต้องเอาเหตุนะลืมไปว่าเราไม่รู้จักมันเราเลยไปเป็นห่วงมันมั้งเลยอยากรู้มันเป็นอะไรเนี่ยชอบโอ้ตอนมันมีจังหวะมันน่าสงสารมันก็โคตรน่าสงสารเลยอ่ะเออมันเออผมว่าหนังทำงานกับผมมันไม่ค่อยมีเหตุผลแต่รู้สึกตัวมันไม่ค่อยพฤติกรรมนี่มันทำให้เราเห็นนะเรารู้สึกมันไม่ค่อยมีเหตุผลมึงเป็นไรวะมึงเป็นอะไรวะอะไรประมาณนี้
แต่รู้ว่าอ๋อมึงมีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็คงดูกันหมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะมันเป็นหนังที่ลือลั่นมากสำหรับผมก็คือเจ๋งนะเจ๋งมากอยากดูอยู่ยังไม่ได้ดูเลยเหลือรอบไม่ได้ค่ำผมดู 3:30 อ๋อเหรออืมแนะนำเนาะอืมแนะนำครับเดี๋ยวว่าจะไปหาพวกไอ้ที่เล่าให้ฟังอยากรู้ไอ้ตัวซีนในเทคอะมันทำอะไรกันสนใจแต่เรื่องในเทคอะอืมมันน่าสำคัญนะมันน่าจะสำคัญอืมตรงนี้มันชัดมากเลยนะพี่เหรออืมมันดูไม่ทันอะมันชัดมากเลยอืมมันชัดมากเลยมีแต่กังวลเห็นเราอะอืมคว้าอะไรเงี้ยชัดมากคว้าอะไรเงี้ยหมุนแวบแวบแวบตัดมากอดกันรอบน่าจะท้ายแล้วล่ะพุทธเนี่ยนะทายังอยู่ไหมพี่ทายังอยู่ใช่ไหมทาแต่ทาเข้าเพิ่งเข้าเองนี่หว่ายังอยู่2 รอบหรือ 2 รอบเรื่องเพิ่งเข้าเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ใช่ต้องรีบต้องดูว่าเหลือกี่รอบดูไบบิลอนไว้สิเป็นตัวอย่างเออเสียดายจังเลยอ่ะสองรอบนั่นคืออัปเตอร์ซันฮะครับผมแอนแมนมาแอนแมนแอนด์วอลส์ควอนตัมมาเนียอันนี้เป็นภาค3ถูกไหมใช่ของบรรดาแอนแมน3แอนแมนแล้วก็แอนแมนแอนด์วอลส์แล้วก็แอนแมนแอนด์วอลส์ควอนตัมมาเนียดูนี่จำไม่ได้เลยว่าภาค2เป็นยังไงแต่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรมากมายหรอกเรื่องมันก็ว่าด้วยตอนที่แบบว่าโลกที่สันติสุขไว้พี่คือมันเป็นแบบยุคโพสทานอสอ่ะโลกกลับมาปกติโลกก็เป็นปกติแล้วคุณแบบสกอตแลนด์เนี่ยแกก็เนื่องจากแกเป็นแอนด์แมนเนี่ยเนาะไออาชีพที่แกเคยทำเรื่องการเป็นมิจฉาชีพก็ต้องเลิกไปโดยปริยายใช่ไหมไอแก๊งเพื่อนก็ไม่ได้คบแหละนี่แกก็ใช้ชีวิตเป็นคนดังเดินไปตามถนนก็คนรู้จักเพราะเป็นอเวนเจอร์เออคนยิ้มให้สาวเสิร์ฟยิ้มให้นู่นนี่นั่นไปร้านกาแฟก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เว้ยเออเจ้าของร้านก็บอกคุณเป็นคนสำคัญขอบคุณมากนะสไปเดอร์แมนอะไรนี้เออโอเคก็มีเวลาก็เขียนหนังสือเขียนเรื่องตัวเองเนี่ยเออก็ไปอ่านให้เด็กฟังก็แบบเป็นฮีโร่ของเด็กๆอะไรเงี้ยชีวิตก็ดูจะราบเรียบดีไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งรับโทรศัพท์คุกโทรมาใครนะคุกเรือนจำอ๋อนึกว่าคนไปถึงก็บอกว่าโฮปแฟนเนี่ยซึ่งเป็นเดอะวอลส์เนี่ยก็ไปรออยู่แล้วหัวลูกสาวเคซี่น้อยต้องมาประกันตัวเพราะเธอไปก่อคดีแบบว่าคงเป็นแนวแอคทิวิสต์ต้องช่วยคนนะเพราะว่ามันมีจำเรื่องไม่ได้ว่าเป็นประมาณไหนฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอยากรู้ทุกเรื่องเนี่ยก็เลย เข้าใจก็พอว่ามันแบบคือลูกสาวเนี่ยพยายามจะไปแบบช่วยเหลืออะไรใครสักคนหนึ่งที่มันเขามีการทำไม่ดีต่อสังคมล้อมหรือสังคมอะไรเงี้ยนะเมื่อตำรวจจับก็เลยอ๋อรถตำรวจมันไปปราบม็อบตำรวจมันไปปราบม็อบม็อบนี่คือเรียกร้องเลยที่ถูกต้องสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วกวาดไปแล้วลูกติดไปด้วยลูกสาวเลยโดนจับข้อหาโดนจับมันชัดมากคือแบบมันไปย่อรถตำรวจหายอ๋อใช้พลังเออก็เลยแบบเกิดการต้องเคลียร์กันว่าแบบทำไมลูกเป็นแบบนี้แล้วดูมีคนให้ทายอ่ะพอนั่งกินข้าวเป็นโต๊ะอาหารเนี่ยก็มีคุณแฮงค์พิมเนี่ยแล้วก็คุณมิชเชลไวเฟอร์อะไรไม่รู้พิมเนี่ยแล้วก็เนี่ยโฮปแล้วก็ลูกสาวแล้วก็คุณแอนแมนพวกพยายามอบรมลูกแต่ก็ดูมีบรรยากาศการให้ทายอะไรบางอย่างไม่รู้จากตาจากอะไรแบบนี้ให้ท้ายบางอย่างมันก็จะนำไปสู่การที่แบ
อ่ะงั้นบอกให้พ่อฟังกันว่าเราทำอะไรกันอยู่เพราะว่าโปรเจกต์ลับอ่ะมีโปรเจกต์ลับเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบลูกสาวเนี่ยทำกับคุณแฮงคือเข้าไปที่แบบในเมื่อแบบว่าควอนตัมที่แบบเคยเข้าไปอ่ะแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเราอยากจะศึกษามันเขาเลยสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยศึกษาตรงมิติควอนตัมได้โดยการแบบส่งสัญญาณวิทยุเข้าไปวิทยุบอกว่าส่งสัญญาณเข้าไปอ่ะทันใดนั่นเองมิสเตอร์เวเฟอร์ก็ดินส่งสัญญาณไปที่นั่นเหรอไปเป็นเครื่องเดียวนี้มิสเตอร์ไม่ชอบไม่ชอบมิสเตอร์เพิ่งไม่อยู่ในนั้นมาไม่แล้วก็โฮปซึ่งเป็นลูกมิสเตอร์เวเฟอร์ก็พยายามถามว่าแบบเออทำไมล่ะทำไมต้องแม่ไม่เคยยอมเล่าเลยนะว่าเรื่องที่นั่นเป็นยังไงไปอยู่มา30ปีไม่เคยยอมเล่าเลยปิดเครื่องเดี๋ยวนี้ปิดไม่ทันจ้ะตึมต่ำตึมดังที่คุณเห็นในหนังตัวอย่างคือทั้งหมดนี้ก็เลยต้องโดนดูดเข้าไปในมิติควอนตัมแล้วมันหน้าตาไม่เหมือนอย่างที่เคยมาครับมันมีแบบสิ่งที่เปลี่ยนไปมากมายทั้งหมดโผมันมีคนอยู่ด้วยเราก็เลยแบบได้รู้ว่าแบบสิ่งที่มิเชลเฟเฟอร์จากมานั้นมันมีอะไร มันเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวร้ายอยู่ตัวหนึ่งในนั้นถึงถูกเนรเทศมาแล้วมันก็ฤทธิ์เดชเยอะฤทธิ์เดชแบบฤทธาฤทธีรณฤทธิ นั่นแหละพวกนี้ก็เลยต้องไปปราบปรามอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่เข้าไปอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นเลยเข้าไปเลยแล้วเลยต้องปราบปรามในมิติควอนตัมที่แบบมีสิ่งที่มีชีวิตที่หลากหลายมากมายเหลือเกินภาพโดยรวมเรื่องเป็นเช่นนี้ก็พี่ชนะนะฮะสปอยตอนจบเลยฮะครับหนุกไหมผมสนุกดีนะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปอีกไม่นานผมคงลืมเรื่องนี้เออหลังๆแบบมาเวลมันชอบทำให้แบบเนี้ยก็แสดงว่ามันไม่จริงไงฮะเนาะพี่สนุกไม่จริงอ่ะคือพี่สนุกจริงๆนั่นแหละมันถามว่าไอ้คอหรือว่าอะไรเรื่องเป็นยังไงนะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แต่รู้ว่าเออสนุกตอนดูอะไรเงี้ยเนี่ยดูจำไม่ได้เลยว่าภาค2เป็นยังไงก็เลยคิดว่าภาคนี้คงทำงานประมาณนั้นคือเราจำภาคแรกได้เนาะว่าเป็นยังไงสนุกมากเอออันนี้จำไม่ได้เวลาผ่านไปเดี๋ยวคงจะลืมไปก็เอาเป็นว่าก็สนุกสนานดีแต่ก็คงไม่ได้แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็คือถ้าพูดถึงเป็นแอนด์แมนเองแล้วก็ไอ้ลายเซ็นของแอนด์แมนนี่มันเป็นเรื่องของแบบความยียวนกวนประสาทความที่มันเป็นดูเป็นหนังคอมเมดี้พอๆกับเป็นหนังเอเวนเจอร์แอคชั่นเนี่ยไอ้อันเนี้ยเรื่องคอมเมดี้มันเบาลงเยอะเลย มันพยายามอยู่แล้วแต่มันคนละทางกับที่เราเนื่องจากไอ้ภาคแรกมันเด่นชัดมันเด่นเหลือเกินน่ะแล้วมันก็ไม่มีเพื่อนด้วยนี่ไงเอ้ยไม่มีแก๊งเพื่อนตามมาด้วยไงถ้าแก๊งเพื่อนตามมาอาจจะสนุกแต่มันไม่เรียกว่านะมันก็ไม่ได้ท้อนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพื่อนมันก็เลยแบบจะไม่ทำพยายามทำนะแต่ว่าทำให้ตายมันก็อย่างเก่งก็ดีเท่าภาคหนึ่งนึกออกไหมเออมันก็ผมว่าการทำหนังภาคต่อมันก็เหนื่อยตรงนี้อ่ะในแง่เขาดีก็แพ้ส่วนในแง่อื่นก็ลำบากอ่ะ คือไอ้ตัวร้ายที่วางไว้ตั้งนานนมว่ามันโหมันร้ายจริงๆนะชื่ออะไรนะคางแข็งแข็งเหมือนคิงแต่เป็นแข็งมันก็ทำตัวเป็นราชานะมันก็ทำตัวเป็นราชาแต่มันเป็นแข็งแข็งคล้องคล้องแข็งก็ประมาณหนึ่งแล้วกันนะก็สนุกดีอ่ะผมไม่เสียดายเงินอ่ะสนุกดีแต่ว่าก็ไม่ใช่หนังที่พลาดไม่ได้ไม่ใช่โอ้โหมันสุดยอดเลยนะอะไรมันไม่ได้มันไม่ให้ความอย่างนั้นแต่ผมว่า
ดูในฐานะแฟนก็ดูไปแต่ถ้าแบบไม่ใช่แฟนแอนด์แมนเลยไม่ใช่แฟนมาร์เวลเลยเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะเออแต่ถ้าเป็นแฟนก็ดูไปมันก็แบบเหมือนเราดูบอลจะให้มันชนะทุกแมตช์หรอใช่ไหมเออเห็นหน้าสกอตแลนด์ผมก็สนุกแล้วก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยผมก็ชอบบรรยากาศที่ผมได้เห็นมันแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าติดก็คือน้องเคซี่ผมว่าชอบเธอตอนเด็กมากกว่านะนี่เธอเป็นเด็กสาวแล้วก็หน้าตาก็น่ามองนะแต่ว่าเออชอบตอนเป็นเด็กไม่อยากให้โตเพราะผมดูกับหลานเนี่ยหลานก็โตแล้ว หลานบอกผมไม่ชอบเลยมันถุงตรงนี้มันไม่มีเหตุผลเลยเตี๋ย โอ้โหแล้วมึงเชื่อเรื่องมันยืดหดได้เนาะ แล้วนั้นมีเหตุผลพอเนาะเชื่อเรื่องมดแบบเป็นอินจิเนียร์ได้เนาะเออไม่เชื่อพฤติกรรมตัวละครแบบนี้ตามจิตศรัทธาจ้ะสำหรับผมสนุกดีถ้าพรุ่งนี้ภาค4มาผมก็ดูนั่นคือ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania เรื่องต่อไป In the Heights เป็นหนังปี2021กำกับโดยจอห์นเอ็มชูคนทำเคซี่ลิดเอเชียนเป็นหนังเพลงทำมาจากละครบอร์ดเวละครเพลง ชื่อเดียวกันเรื่องเนี่ยมันว่าด้วยชุมชนที่มีชื่อว่าวอชิงตันไฮอยู่ในนิวยอร์กเป็นย่านที่เป็นพวกคนลาตินอเมริกันคนเป็นคนปาเตอริกันคิวบาโดมินิกันอะไรพวกนี้เป็นย่านของคนเชื้อชาติเหล่านี้มาอยู่รวมกันแล้วก็ไอคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็แบบเหมือนรู้จักแบบสนิทสนมคุ้นเคยกันหมดหนังก็เล่าผ่านตัวพระเอกชื่ออุสนาวีชื่อแปลกชาวอะไรเนี่ยโดมินิกันมันเป็นโดมินิกันวอชิงตันไฮใช่ไหมตอนนั้นเขาเรียกมันมีอธิบายเหมือนกันว่าทำไมมันถึงชื่อนี้คือหมอเนี่ยมาจากโดมินิกันพร้อมกับคุณพ่อตอนอายุ8ขวบครับแล้วก็พอมาถึงไอ้เทพีเสภาพอนุสาวรีย์เทพีเสภาพตรงนิวยอร์กเนี่ยมันมีเรือรบแล่นผ่านแล้วพ่อเห็นตรงข้างเรือรบอ๋อเออชื่ออุสนาวีลูก US นาวีไอ้เนี่ยในตอนเริ่มเรื่องนี่คือคุณพ่อเสียไปแล้วนะแล้วก็แกก็มาเป็นเจ้าของร้านขายของชำครับเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็เรื่องทั้งหมดจะเล่าผ่านคุณเพ่เองไงแกเล่าให้เด็กๆฟังเหมือนแบบอยู่ดีแกเนี่ยเด็กๆรู้จักคำว่าซูเนโต้ไหมมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ถามแปลว่าอะไรก็บอกแปลว่าความฝันเล็กๆก็อะไรนะคำว่าอะไรนะซูเนโต้ซูเนโต้แล้วก็เด็กก็ไอ้คำนี้มันยังไงเล่าเรื่องไอ้นี่ก็เลยเล่าเรื่องของคนในชุมชนนั้นแล้วก็คุณเพ่งเนี่ยเปิดร้านขายของชำแล้วก็ไอ้ความฝันของเพ่งก็คือทำงานเก็บเงินแล้วก็พอถ้าได้เงินปุ๊บเนี่ยจะกลับไปซื้อบ้านเก่าที่โดมินิกันแล้วก็ไปเปิดร้านแบบนี้ที่นั่นหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องของคนในย่านนั้นหลายๆคนซึ่งมันก็จะมีตัวละครสำคัญเนี่ยก็จะมีนางเอกเนี่ยทำงานอยู่ร้านเสริมสวยเป็นช่างทำเล็บแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นแล้วก็มีเจ้าของบริษัทแท็กซี่ครับอันนี้ก็มีความฝันแบบอยากให้ลูกเรียนมหาลัยแล้วก็ลูกสาวของไอ้เจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยก็ไปเรียนมหาลัยแล้วก็พบว่าไปเรียนมหาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องกลับมารู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ถูกยอมรับอะไรเงี้ยหรอเพราะว่าความเป็นคนเชื้อชาติโดมินิกันเป็นคู่พ่อลูกคู่นี้เป็นเปอร์โตริโกแล้วก็มีคุณยายชื่อคอเดียคุณยายเนี่ยมาจากคิวบา
แล้วก็อยู่มาจนแก่จนเฒ่าแล้วไม่มีลูกแล้วก็เลยรักเด็กทุกคนในย่านนั้นเหมือนเป็นลูกตัวเองแล้วก็สนิทกับทุกคนแล้วก็มีซอนนี่ซอนนี่เป็นลูกชายลูกพี่ลูกน้องกับของพระเอกอันนี้คือมาอเมริกาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าเด็กมากแบบขวบสองขวบแล้วไม่มีความทรงจำจากบ้านเกิดแล้วก็อยากจะเติบโตและใช้ชีวิตเป็นคนอเมริกันที่ประสบความแต่มันมีปัญหามันไม่ได้กินการมันเลยเข้าเรียนตามระบบไม่ได้เถื่อนอยู่เถื่อนหนังก็ว่าด้วยชุมชนนี้แล้วก็ไอ้คนกลุ่มนี้มันมีตัวละครมากกว่านี้วานิสซาใครพี่วานิสซานางเอกอ๋อวานิสซานี่นางเอกมันก็ว่าด้วยไอ้มันจะเล่ามันไม่เล่าเรื่องคนใดคนหนึ่งมันว่าเรื่องของคนในชุมชนนั้นแล้วก็ทุกคนในชุมชนนี้มันก็จะมีความฝันของตัวเองมันก็ว่าด้วยความฝันของคนแล้วก็มันเป็นละครเพลงที่นายถึงเดินเรื่องด้วยไดอะล็อกสนทนานิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเพลงเยอะมากเพลงเล่าเรื่องแล้วโอ้จุดเด่นมันไอฉากเพลงมันสนุกมากแล้วเพลงมันหลากหลายมากเต้นกันสะบัดอ่ะโอ้โหแล้วดีไซน์พวกนั้นก็ต้องเต้นกันจ้าอยู่แล้วสู้ชุมชนเว็บไซต์สตอรี่ได้ไหมโดมินิกันอันนี้กับโดมินิกันอันนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องนี้กับเรื่องนั้นมันต่างเลยนะพี่นั้นโอ้โหสะบัดกระโปรงจำได้ไหมไอ้เรื่องนี้มันดูฉากเทคไม่เข้าใจได้ไงมันต่างมันต่างกับเว็บไซต์อยู่นิดเดียวอ่ะมันพูดเรื่องนี้ด้วยไอ้เรื่องปัญหาของไอ้คนที่มาจากลาตินอเมริกาแล้วมาอยู่อเมริกาแล้วก็แบบถูกพอมาไม่บ้านเราอ่ะมาอยู่ถิ่นบ้านประเทศคนอื่นมันก็มีความยากลำบากในการที่มันพูดเรื่องนี้อยู่แต่เดียวเวสไลน์แต่ว่าสิ่งที่มันต่างคือเรื่องนี้เนี่ยคนมันน่ารักหมดมันไม่มีใครไม่ดีเลยไม่มีตัวโกงไม่มีตัวโกงแล้วก็มันไม่พูดถึงไอ้คนอเมริกันแท้ๆเลยมันพูดว่าด้วยหมู่ฮาวเลยอ่ะคนบ้านเดียวกันว่าด้วยคนบ้านเดียวกันนั้นหนังมันฟีลกู๊ดมากแล้วก็ด้วยความที่มันตัวละครมาจากไอ้พวกนี้สู้ได้ในแง่เต้นนะสะบัดกระโปรงกันโอ้มันสู้ได้แล้วก็เพลงมันพอมากแล้วมันหลากหลายอ่ะมันหลากหลายมากแล้วไอ้ตรงเพลงไม่ได้เป็นลาตินทั้งหมดเลยพี่ไม่ทั้งหมดคืออย่างตัวพระเอกเนี่ยมันจะเป็นฮิปฮอปเพลงมันจะเป็นฮิปฮอปแต่เป็นฮิปฮอปที่พอมากเพราะมันใส่ไอ้ความแบบดนตรีมีซิคล์เข้ามามีท่อนประสานท่อนมันทำมาจากบรอดเวย์ของวินมานูเอลมิลันดาแล้วนะคนนี้หลังงานเยอะมากเลยนะวินมานูเอลมิลันดาที่เราดูในนี่แฮมมินตันติ๊กบูมติ๊กบูมโอ้สนุกแล้วก็แบบเพลิดเพลินมากแล้วก็ไอความเก่งมันคือไอฉากมีซิคเคิลต่างๆเนี่ยมันโชว์มากมันโชว์แล้วมันหลากหลายตื่นตาตื่นใจลมขันมีไหมลมขันมีมันน่ารักอ่ะมันออกน่ารักมันน่ารักแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง3วันก่อนที่นิวยอร์กจะเกิดไฟดับแล้วมันก็เล่าเรื่องเหตุการณ์จริงๆมันไม่กี่วันและตรงไฟดับมันเป็น turning point อะไรอย่างเงี้ยชอบนะดูน้ำเสียงที่ชอบเพลินโจ๊กตอนดูนึกถึงโจ๊กมากโอ้โจ๊กมาดูฉากนี้ชุมชนนี้กับพี่สองคนในนาตูใครสะบัดกว่ากันเต้นไอ้นาตูนยากกว่าแต่ไอ้นี่ก็มีสเต็ปยากอ่ะมีสเต็ปไอ้ในสระเตะฝุ่นเฟินพวกที่โอ้โหในสระว่ายน้ำนี่มันบิดกระดูกแบบโอ้โหต้องฝากโจกล่าเนี้ยเรื่องเต้นมันบิดกระดูกมันบิดกระดูกเลยนะพี่โอ้มันบิดกระดูกอินเดอะไฮเนี่ยนะโอ้โหไอ้มันไม่แพ้นี่ดูที่ไหนเนี่ย HBO เสียดายคือเรื่องนี้จริงๆมันจะเข้าโรงเพราะผมได้ดูที่ดูเนี่ยเพราะเคยดูตัวอย่างที่เฮ้าอ่ะฉายแล้วมันต้องอีกโควิดอะไรอย่างเงี้ยหรออีกไม่แล้วพอโควิดแล้วโรงหนังปิดเพราะจอห์นเอ็มชูมก็น่าจะกำกับหนังได้ตังค์อยู่นะถ้าว่าไปเรื่องนี้แป๊บช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดหนังไม่ได้ตังค์แต่ว่าคำวิจารณ์ดีมากคำชมโอ้ยเพลงมันเป็นตัวละครคือตัวละครมันเราจะชอบอ่ะและเพลงนี้ไปเล่นอาร์เซนอลได้เลยเพลงเนี้ยนะเหมือนแกเบียเซซุสต
โอ้โหกับเรื่องเคสซูจิเพ่เลยเหรอเออโอ้โหเฮ้ยแต่มันเล่นดีมันเล่นดีโจ้งดูละเล่นดีโอ้มันเต้นมันเซ็กซี่เลยพวกนี้เต้นมันต้องเซ็กซี่นะลาตินลาตินนะนะสบัดไอ้เพ่เอกไม่ในเรื่องมันเป็นคนแบบคาแรคเตอร์มันเป็นแบบคนซื่อๆอะไรเงี้ยเต้นของมันจะไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ฝั่งนางเอกเนี่ยโหใช่ไหมคือตัวเซ็กซ์แต่ดิมต้องเซ็กซี่อ่ะมันต้องแบบมันโชว์มากแล้วตัวความมันน่ารักชุมชนมันน่ารักนะพูดถึงไอ้ชุมชนนี้ก็กำลังคล้ายๆกำลังมีปัญหาอยู่ไอ้ร้านนี้ก็แบบกิจการธุรกิจไม่กำลังจะย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นนี้แนะนำเนาะแนะนำ Feel Good HBO ใช่ไหมอันนี้ HBOin the heights โอ้เสียดายนะถ้าแบบว่าเข้าเนาะนะถ้ามันในโรงถ้าดูในโรงเพลงอะไรพวกนี้อาการตาเครื่องเคาะต่างๆก็ต้องปุ๊บชอบพี่เขาจอห์นเอ็มชูเขาจะทำภาค2ไว้เนี่ยเรื่องเคซี่เหรอไม่รู้แต่แกเก่งกับไอ้เรื่องแบบนี้ว่ะจังหวะดราม่าจังหวะโรแมนติกอะไรเงี้ยแม่นยำเสิร์ชดูสิโหมีโปรเจกต์อีก15เรื่องที่รออยู่ชาเลมชัวไม่ค่อยขยันนะเป็นคนไม่ค่อยขยันมีไม่โจ๊กมีเคซีเอเชียนสองอินดีเวลลอปเมนต์รับงานเลือกบ้างวะแต่หน้าตามันเอาเรื่องเนี่ยนะเนี่ยดูตรงไหนที่มันมี15เรื่องจอนาธานเมอร์เรชูอัพคัมมิ่งโปรเจกต์ตรงไดเรคเตอร์อัพคัมมิ่งโปรเจกต์แคโตแอลโตคนเดียวครับเนี่ยทำไมผมมีแค่5เรื่องไดเรคเตอร์นะนี่ตรงของพี่มัน15ไดเรคเตอร์24 upcoming project 15ของผม5เฮ้ยของพี่จ่ายตังค์เหรอ อะไรวะโหเรื่องนี้โปรดักชันมันโชว์มากเลยนะมันคงกะเรื่องนี้คงเป็นหนังทำเงินนะเนาะมาเจอสนุกด้วยแล้วก็ใครชอบหนังเพลงนี่สุดๆแนะนำประมาณนี้ครับเออผมก็ขึ้นแค่5ว่ะฮะเฮ้ยพี่โตเฮ้ยไม่มีเคซี่นิดด้วยหรือกดแท็บผิดเหรอโปรดิวเซอร์ไม่ใช่นี่นี่น่าจะเคซี่ลิชน่าจะ Rich People Problem นี่ป่ะจอห์นเอ็มชูหรือว่า China Rich Girlfriend อ่าสักอันนึงอ่ะผมว่าแต่ยังไม่มีปีพรีโปรดักชั่น2024วิก2025วิกพาร์ท2ถูกต้องอินโปรดักชั่น3ถูกอินสวิตแฟมิลี่โรบินสันแล้วมีอินดีเวลลอปเมนต์อีกเพียบเลยอินดีเวลลอปเมนต์มีมั้ยอันนั้นไม่มีครับหวายไม่ได้เสียตังค์อ่ะจ่ายตังค์เหรออินดีเวลลอปเมนต์นี่เพียบเลยอ่ะไม่มีเลยอะไรวะ IMDBคุณใช้ IMDb Pro หรือเปล่าไม่โปรเหรอปกติขอให้โจ้กับผมเท่ากันนะเอาละกัน พี่คุณเนี่ยพี่จะชอบไปรู้ลึกกว่าคนอื่นมันเป็นแบบนี้ไอ้ Rich Problem นั่นแหละเป็นต่อ Crazy Rich Problem เป็นตอนต่ออ่า Crazy Rich Asian Rich People Problem เออ Rich People Problemตามดูรอดูชอบคนนี้ชอบคนนี้เอาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปแตงเจอร์ครับโหเบนาดูนะตำรวจที่ไหนน่ารักแต่งตัวดีไม่มีโลกนี้ผมลองได้เลยไม่มีอ่ะโอ้คือในเรื่องมันต้องเป็นมันคือตัวหลักคือตัวอัยการคือพระเอกนะพระเอกนี่มันเป็นคนแบบเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบบใช้ความรุนแรงอ่ะเป็นเด็กแบบว่าเกเรไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นอาการทางสมองอย่างเช่นว่าจองเล่นเปียโนอยู่เงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันรำคาญมันก็จะเดินไปแล้วก็เอาที่ปิดเปียโนแล้วทับมือเพื่อนอะไรเงี้ยพ่อแม่เลยต้องส่งไปหาหมอก็ต้องไปผ่าตัดนี่พอตอนผ่าตัดต้องผ่าเอาสมองบางส่วนออกไปคือสมองที่ส่วนที่ถูกเอาออกไปเนี่ยเป็นส่วนที่แบบรับรู้อารมณ์แสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเป็นคนเย็นชาไม่รู้สึกรู้สายิ้มไม่เป็นอะไรเงี้ยเลยดูเป็นคนแบบนั้นนะมันเป็นอาการตัวหลักคุณแบนาดูนี่เป็น
ตำรวจนี่มันมีเรื่องมันมีอยู่ว่าโหเรายากแบบเรื่องเยอะเหลือเกิน6ตอนพูดมาเรื่อยๆห้ามพูดว่าเรายากกราฟกำลังขึ้นมันจะมีกราฟกลับมาแล้วนี่ว่าไอ้มีมันเอากราฟออกไปแล้วเนี่ยเบื่อเบื่อไอ้กราฟเหมือนไม่ได้ยินมานานพูดให้กำลังใจพี่จ้อยเล่าเมื่อกี้กราฟตกอ่ะโอ้โหไม่ได้กราฟตกมันนี้เดี๋ยวลืมเรื่องเลยเสียสมาธิเสียสมาธิพอกมากราฟเรายากด้วยเรื่องเนี้ยมันมีคนหนึ่งเนี่ยเคยคือนี่เป็นภาพย้อนหลังนะเป็นคนหนึ่งเข้ามาหาพระเอกก็แบบว่าถ้าผมโดนเล่นเนี่ยผมจะเล่นพวกอัยการทั้งหลายให้หมดเลยคูเป็นคำขู่มันก็หายไปแต่ว่าพระเอกก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรเพราะคำขู่นี่ไม่ได้ขู่มันแน่ๆเจอไงเพราะมันไม่ได้เป็นคนทำมันก็เลยเนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยอยู่บ้านเลขที่นี้อะไรเงี้ยไปตามหาก็ไปเจอคุณยายซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยบอกยายจ๋ายายบอกเองมีอารมณ์นี่ดูมันเมตตานะยายจ๋ายายจ๋าสงสารคนแก่บ้านเลขที่7533ใช่ไหมยายก็แบบอึกอักอะไรเงี้ยสรุปว่าเป็นบ้านยายยายบอกมาทวงหนี้เปล่าเนี่ยไม่มีให้แล้วนะพระเอกบอกโอ้ยผมก็เป็นหนี้เพียบเลยก็เข้าไปถึงในบ้านกดว่าคนที่จะมาหาเนี่ยคือลูกชายคือไอ้คนที่เข้ามาในรถนั่นแหละเพราะว่าเสียชีวิตแล้วพระเอกพอเข้าไปถึงมันก็แบบมันต้องเป็นการฆ่าโดยเตรียมแผนไว้ก่อนใช้นู่นนี่นั่นแบบวิเคราะห์ปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะก็ทุนนั้นก็ได้เจอกับนางเอกคือตำรวจก็เข้ามากดว่าก็ได้ข้อสรุปว่าการฆ่าโดยเจตนาแล้วก็เป็นดูเป็นเหมือนมีความแค้นส่วนตัวเรื่องมันก็คือว่าไอ้เจ้าคนที่ตายเนี่ยมันเป็นเพศแบบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะจัดน้องให้ทำโน่นนี่ให้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วมันคงมีเรื่องที่แบบมีเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายต้องโดนปิดปากอะไรเงี้ยอยู่แล้วมันก็แบบว่าจะไปขู่เคอร์ข้าวโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือว่าตามจับตัวฆาตกรว่าฆาตกรมันคือใครนี่พอยิ่งสาวลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆนั้นก็พบว่าโหเรื่องมันไม่ใช่แค่ไอ้ตรงนั้นไม่แค่จุดแรก มันนำไปสู่ความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะการคอร์รัปชันการคดโกงความไม่ซื่อสัตย์มีไปสึงบริษัทเงินทุนใหญ่โตอะไรไม่รู้ก็16ตอนอ่ะนะมันไปโอ้โหมันลากไปเหนื่อยอ่ะลากผมไปทั่วเลยอ่ะตอนละชั่วโมงกว่าป่ะ70นาทีสั้นสุดอ่ะ61นั่งเรือเกาหลีนี่เกาหลีโอ้โหพาไปเรื่อยเปื่อยเลยเราก็ไปด้วยจนแบบเวดูนะก็อยู่ตลอดนะเป็นการเล่นทุกตอนใช่มั้ยมันก็ตำรวจที่ไหนใส่สูทสีน้ำถูสูทสีเบจพี่ไม่มีโลกนี้เกาหลีเงี้ยน่ะเกาะนางเอกไว้จบเกาะนางเอกเกาะตัว2ไว้แล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็แบบว่าก็พบว่าตอนหลังก็มีการแบบสืบสวนกันเองภายในเขาเรียกอะไรอ่ะภายในกรมอัยการอะไรเงี้ยคืออัยการนี้เขาเป็นแบบอัยการฝั่งใต้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะมันก็มีอัยการฝั่งอะไรเงี้ยเขตใช่เป็นเขตที่แบ่งกันแล้วใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นการแย่งชิงอำนาจแล้วก็ไอ้หัวหน้าก็อัยการก็มีภรรยาเป็นลูกนายทุนใหญ่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยก็นำมาซึ่งแบบเป็นเรื่องพันโยงใหญ่โยงใหญ่สู้ยากใช่อัยการตำรวจจะทำอย่างไรใช่เป็นการสืบสวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีฉากแอคชั่นตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็มันก็มีดราม่าเป็นระยะซึ่งก็ไม่ได้เป็นดราม่าแบบที่หมัดหนักนักอะไรเงี้ยเพราะเรื่องมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครทำอะไรเกิดส่งผลอะไรเงี้ยแล้วผมเข้าใจว่าภาค2นะเรื่องนี้มันยังจบในตอนแล้วเรารู้ว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็ผมว่าภาค2มันจะต้องคาบเกี่ยวต่ออีกเพราะมันมีเส้นที่แบบมันน่าจะไปมันคงจะลากต่อไปได้อะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าจะหยุดฮะเหรอไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอมันสนุกนะเพื่อนผมนี่ติดแบบตอน16ตอนเลยตอนมันออนแอร์นี่คือดูกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะจริงป่ะผมเริ่ม2ไปผมก็ต้องดูจนจบอ่ะปัญหาผมตัดใจมัน16ตอนเพลินๆจ๊อกขอแบบนี้ได้ได้ได้จบร้อนกี่ซีซั่นเลยไม่ถึงตอนร้อนซ่าฮะหกสี่หกซีซั่นซีซั่นยี่สิบสี่ตอนฟาดแป๊บเดียวซ้ำสองรอบสามรอบด้วยเออคิดอย่างนั้นได้ได้ได้แต่มันสนุกนะฮะสนุกมันลากไปได้ทั่วคือมันยอกย้อนล่อนเงื่อนอะไรไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคือไม่ได้สุดท้ายมันไม่ไกลตัว
คือเรื่องมันดูเหมือนไปไกลตัวแต่มันด้วยความที่ตัวละครมันมีเท่านี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เห็นนะมันก็เรื่องมันก็วนอยู่ไอ้ตรงนี้ความสรุปมันคือจะโค่นยังไงใช่ใช่มันก็ต่อวันนี้มันเกี่ยวยังไงอ๋อมันเกี่ยวอย่างนี้โน่นนี่นั่นไอ้ตัวที่เป็นอย่างนี้มันทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องไม่แบบสุดท้ายไม่ลงเอยประเภทแบบว่าบทสรุปที่มันเป็นจดหมายทั้งฉบับเพราะว่าสังคมเราจะแย่ลงทุกวันมันถึงยุคเสื่อมทรามอะไรเงี้ยมันนำไปสู่เรื่องแบบเนี้ยเมื่ออัยการยังแบบยังเชื่อถือไม่ได้อะไรเงี้ยก็คนคงดูหมดแล้วมั้งเซนเจอร์เพราะมันดังมากตอนออกมาผมเพิ่งได้ดูชอบสนุกดีเพลินๆลากไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแต่ติดงอมแงมเลยนะถ้าไม่นับว่าติดผู้หญิงดูกี่วันดูกี่วันโอ้ยดูเป็นอาทิตย์พี่16ตอนดูวันวันละ2วันละ1วันละ1บ้าง2บ้างตามแต่กำลังดูไม่ไหวไอ้พระเอกก็หน้านิ่งมีเผลอยิ้มเผลอยิ้มแล้วอะไรมันแอลกันไหมมันไม่มีอารมณ์แล้วมันแอลไหมมีมันทำนันโถมันไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ต้องใช้สมองกรีบไหนหรอกพี่ไอ้คนพันนี้มีแบบสเก็ตรูปไปดูนาสเก็ตรูปแล้วก็ไปติดที่โต๊ะอะไรเงี้ยแหมอย่าทำกระดาษว่าไม่มีอารมณ์เว้ยพระเอกนี่มันก็นำไปเนี่ยฮะถ้าดูตอน2ก็ได้เดี๋ยวดูก็ได้อีก16ตอนอีก16ตอนเองแล้วมันจบมันไม่มีต่อแล้วมันแค่2ซีซั่นมันปี2019เองนะมันเป็น2019เองนะมันเว้นไปหลายปีเหมือนกัน20 20อ๋อ2020ซีซั่น2มาปี2020มันเซนซิทีฟกับเสียงไว้ตัวละครนั้นใช่ๆมันจะมีแบบเวลานึงที่มันจะแบบเจอเสียงวีดเสียงวีดแล้วมันจะแบบต้องอุดหูอยู่เป็นลมจับอะไรเงี้ยมีน่าสงสารมันเป็นเซนซิทีฟกับหูกับเสียงแล้วนางเอกก็เลยรู้ไงว่าอ๋อจริงๆที่ไม่ยิ้มว่าเป็นอย่างนี้สงสารเผือกพระเอกจ๊อกมันนิ่งอ่ะคนพระเอกมึงละไปว่าเขาผู้ชายเรียกไอ้เรายิ่งกว่ามันยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะไม่ว่าคุณผู้ชายเรียกไอ้ผู้หญิงเรียกคุณได้แพ็กสั่งเลยนะพระเอกดังไหมคนนี้ดังไหมโหถ้ามันได้คนแพ็กสั่งนี้มันรางวัลใหญ่แพ็กสั่งอาร์ตอวอร์ดอันนี้ต้องใช้คำว่าใช้คำว่าดูแลติดได้ไหมก็ติดนะแต่ว่าไม่ถึงกับงอมแงมคือแบบว่าไม่เหมือนกับไอ้แคนนิบาลอ่ะแคนนิบาลนั้นแบบว่าแบบโดนฉีดเข้าเส้นตอนไหนไม่รู้วันเดียววันแรกนี่เล่นทั้ง5ตอนอะอีก2วันนี่ต้องแบบว่าชะลอด้วยนะแบบว่าอันกลัวจบเร็วไปอันนี้ผมเป็นตอนมากันไหนดูไปแล้วกลับมาดูใหม่กลัวมันจบกลัวจบเร็วไปกลัวมันจบเร็วโอ้แต่การดีบอลสนุกจริงๆงั้นน่ะติดมากไอ้นี่ประมาณนึงเพราะมันยาวใช่ผมว่าเพราะมันคือแต่ก่อนนี่คงไม่รู้สึกอะหลังๆแล้วไปเจอแบบ6ตอน8ตอนซะเยอะไงอันนี้ก็เลยแบบว่าดูมันยาวไปนิดนึงแต่ไม่ท้องช้างนะไม่ท้องช้างไม่มีท้องช้างโอ้ในทางการแพทย์เขาไม่เชื่อถือเว้ยอันเนี้ยไอ้ข้อมูลเนี้ยเหรอที่พระเอกเป็นแบบนี้เหรอคือบอกว่าผ่าตัดสมองมันไม่ช่วยรักษาเรื่องนี้แต่ใช่ไอ้กีบสมองเนี่ยใช่ที่ผมเล่าถูกไหมมันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ใช่แต่ว่าการผ่าตัดมันไม่เกี่ยวเรื่องทำให้เซนซิทีฟกับเสียงหายเป็นที่เป็นลมไปเสียงมาเป็นลม insula cortex คนละที่กับบูธวินลิสนะโอ้โหน่าสงสารนะอันนี้สมองส่วนหน้าเลยพฤติกรรมน่าจะประหลาดเลยอะบูธวินลิสใช่ไหมบูธวินลิสสมองเสื่อมเนี่ยแล้วมันไปเสื่อมส่วนหน้าไงน่าเห็นใจมากผมเมื่อก่อนเพิ่งเห็นแบบเดมิวัวพูดถึงบรูซวิลลิสแบบแต่หลายปีนะตอนรับรางวัลอะไรไม่รู้อะก็พูดแบบพูดต่อหน้าอย่างเงี้ยพูดชื่นชมว่ายังไงก็แบบเออชื่นชมว่าแบบยังไงก็เป็นครอบครัวเสมอนะอะไรเงี้ยเป็นห่วงโน่นนี่นั่นแล้วก็โดยง่ายดายเลยเธอเป็นสุดยอดหนึ่งในสามสามีของฉันตลอดการติดท็อป3ได้โดยไม่ยากเกินอะไร
พูดถึงกับวนเลาะตอนแรกก็น้ำตาคลอตอนพูดตอนนี้มูพูดชื่นชมน้ำตาคลออยู่ด้วยกันนานนะนะอยู่ด้วยกันเป็น10ปีนะได้ไหมได้เดี๋ยวมีลูกเต้าช่วงอยู่ด้วยกันช่วงรุ่งเรืองของทั้งคู่ด้วยช่วงขากำลังท็อปอะสมองเสื่อมดิเมนเทียนให้สมองเสื่อมจริงๆที่ผ่านมานี่มีคนที่ผมผูกพันคนหนึ่งจากไปนะเรเคลเวลส์อ๋อใช่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 แล้วแปดสิบกว่าแปดสิบสองแปดสิบกว่าแปดสิบสองเอาเวลาเหลือ2นาทีเอาซุปเปอร์โบว์ซะหน่อยจบโอ้ซุปเปอร์โบว์ปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดวันนั้นตอบผิดที่จ่องเข้ามาคุยด้วยเรื่องอะไรวะเชียร์ชีฟเชียร์ชีฟอ๋อเชียร์ชีฟว่าหน้าตามันไม่เชียร์เชียร์ชีฟเชียร์ยีเกิลไม่ได้มัน NFC เข้าบอยไงไม่เหลือเข้าบอยคือจริงๆแล้ว38 35เนี่ย35แต้มต้องเป็นแชมป์แล้วนะถูกไม่เคยมีทีมแพ้ที่คะแนนสูงขนาดนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าวันนั้นเฮ้ยอาจจะเคยไหมไม่น่าเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทีมแพ้ทำได้ถึงปกติ35แต้มเล่นต้องแชมป์แล้วแล้วก็โมเมนตัมอีเกิลดีกว่าตลอดในครึ่งแรกนำ10แต้ม14 10แต้มใช่ไหม24 14ซึ่งเขาบอกว่าพวกเกเจบอกว่าคู่นี้ถ้าทีมไหนขึ้น10แต้มก่อนฟันไปเลยว่าแชมป์แน่นอนปรากฏว่ากลับมาเล่นครึ่งหลังชีฟมันไปรู้ไปปลุกใจอะไรมากินอะไรมาแล้วเกมวิ่งซึ่งไม่เคยเป็นทีมที่ไม่ได้มีสถิติวิ่งดีนะแล้วก็ทีมรับไม่ดีอยู่แล้วเพราะโดน5ทัชดาวน์เนี่ยมันทีมรับชีฟแต่ชีฟมันเด่นทีมบุกแต่ทีมบุกก็เป็นลักษณะแบบเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องเป็นคว้างเพราะไอ้แพทริกมาโฮมนี่กำลังแขนมันแบบร้อยหลาสบายอ่ะคว้างร้อยหลาเนี่ยสบายสบายปรากฏว่ามันวิ่งเพราะว่าหนึ่งเลยคือมาโฮมไม่ฟิตไม่ถึง100แล้วก็เลยใช้แผนวิ่งเยอะปรากฏว่าวิ่งได้กับทีมที่ป้องกันเกมวิ่งดีมาตลอดอีเกิลก็เลยมีปัญหาสีโมเมนตัมเกมรับเสียไปเฉยประกอบกับเสียฟาวในจังหวะแบบจังหวะสำคัญทีมพิเศษเล่นผิดพลาดเตะฟิลโกไม่ได้อะไรเงี้ยเกมมันเลยไปอยู่ที่ตัวคนหลังเมลน้ำเลยพลิกมาที่ชีฟแล้วก็คือเขาพูดกันเรื่องกันเยอะกันเรื่องแบบว่าจังหวะ2นาทีสุดท้ายนั้นน่ะที่แบบเคี่ยวเหลือเกินอะไรเงี้ยคือมันเล่นอย่างเงี้ยมันทําปกติมันเล่นให้วินาทีเล่นจนครบเพลย์อ่ะคือพี่จะทัชดาวน์ได้ตั้งแต่2นาทีพี่ก็ยังไม่เข้าอ่ะพี่ก็รอจนเวลามันใช้จนเวลาให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ทีมเดียวที่ทําแบบนี้เขาก็ทํากันอยู่แล้วแหละใช่มันเป็นกฎเหมือน NBA ใช่มั้ยมันเป็นกฎแบบนั้นน่ะแล้วสุดท้ายมันก็เลยต้องแบบอันนี้มันจบด้วยกันต้องเฮลแมรี่อ่ะคว้างทิ้งแล้วพอคว้างทิ้งเลยเคียนมาลี่ก็คือ hit and hope ก็คือโยนไปโยนไปวิ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรละเหลือ8วินาทีอ่ะเหลืออีกก็ตั้งตัว8วินาทีก็เป็นเกมที่โอ้โหว่ามันเป็นรอบชิงที่ดีที่สุดในรอบหลายปีรอบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะมันคู่ขี้สูสีแล้วแบบเดาไม่ถูกกองเชียร์ต้องบีบหัวใจมากๆอ่ะผมว่าแฟนอีเกิลมันร้องไห้ป่านนี้ยังไม่เลิกอ่ะผมเลิกแล้วเมื่อวานโอ้โหเพราะแบบว่าแล้ววันนั้นควอเตอร์แบ็กที่ถูกมองว่าจะเล่นเฮิร์สควอเตอร์แบ็กอีเกิลก็เล่นดีมากวิ่งเอง2ทัชดาวไปได้ไกลฮะวิ่งเอง2ทัชดาวแต่ว่าเรื่องกำลังแขนนี่มันไม่ได้จริงนะดูเอลแมรี่นี่รู้เลยคนละเบอร์มาโฮอ่ะแต่มาโฮมันไม่ใช่คนธรรมดาไงคนเบอร์เดียวกับมาโฮมันก็หายากมากนะเป็นพวกดูบรีสมันค่อยแบบนั้นอ่ะแบบเบรดี้อะไรเงี้ยมาโอ้มันฉลาดแล้วมันมีบุคลิกผู้นำแบบไอ้ตรงเนี้ยที่แบบว่ามันผมว่ามีส่วนมากมันถึงแบบว่ายังไงมันก็ลงไปเล่นอ่ะหัวจิตหัวใจมันได้ชีฟชื่อเต็มชื่ออะไร Kansas City Chief เขาก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นแบบชีฟอาจจะเป็นเจเนเรชันต่อไปของแพทริออตอะไรเงี้ยตอนนี้มันเข้าชิงเท่าไหร่5 3 3ได้2ในรอบ5ปี3ครั้งอีเกิลนี่ไม่ได้มานานนมไหมนานอยู่นานอยู่คือ20ปีมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจำครั้งสุดท้ายมีมั้ยรอบ20ปีมีแล้ว20ปีมีคืออีเกิลนี่ต้องไปจำในสมัยแบบแข่งกับคาวบอยยุคนู้นโคตรมันสนุกมากกี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปนับสี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปนับกว่ามันใช้เวลากันแบบกว่าดิมัน
เก่งทั้งคู่นะฮะโค้ชอ่ะไม่ได้แบบว่าใช้เวลากันแบบว่าโอ้โห11โมงยังสัมภาษณ์นักกีฬาไม่เสร็จแล้วเพิ่งเริ่มสัมภาษณ์อ่ะเออโอ้เริ่มแต่6โมงเช้าอ่ะโอ้โหมันแข่งกันทีนะนะครับทำโชว์ก็ดีเห็นหน้าเป็นไงดีต่อใจพร้อมเพรียงนะเป็นแนวพร้อมเพรียงเมื่อผมดูเด็กครึ่งครับคือไปดูคลิปแต่ปัดครึ่งโอ้น่ารักอย่างต้องอ่านลูกสองอะเซ็งเลยอ่ะนั่นคือซูเปอร์โบว์แล้วเวลาชั่วโมงที่สองก็หมดจบไปพักสักครู่ครับครับผมหนังหน้าแมวชั่วโมงสุดท้ายหนังหน้าแมวครับครับผมเหลืออะไรครับจ้อยเหลือกับฉันกับฉันกับเดอะเวลโอ้โหเอาอะไรอ่ะผายเลยคือกับฉันกับฉันก็เป็นหนังว่าด้วยวันหยุดฤดูร้อนครับของฝาแฝดน้องยูกับน้องมีที่แม่พาไปอยู่บ้านยายที่นครพนมแล้วก่อนหน้านี้คือเป็นแฝดที่สนิทกันมากครับแบบชีวิตแบบมีกันสองคนแล้วแบบว่าขาดกันไม่ได้อะนะแบบว่าแล้วก็สลับตัวกันแบบใช้เทคนิคการสลับตัวเนี่ยในการทำต่างๆนานามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการไปกินข้าวเพื่อให้หมูกระทะเนี่ยเปลี่ยนตัวไปกินอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่หรือว่าการดูหนังอะไรเงี้ยคือใช้เปลี่ยนตัวอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งไปเปลี่ยนตัวทีหนึ่งไปเปลี่ยนตัวสอบก็เลยทำให้ไปเจอกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อพี่หลังจริงๆว่าชื่อหมากแล้วก็ทำให้หลังเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าไอ้คนที่เห็นเนี่ยเป็นมีในคาบอยู่เขาไม่รู้ว่าเป็นแฟนเขาไม่รู้เขาอาจจะรู้ว่าเป็นแฝดแต่เขาไม่รู้ว่าสลับผมไม่แน่ใจอันนี้แล้วพอไปจังหวะที่พอไปอยู่ที่นครพนมถึงไปเจอกับไอ้หลังซึ่งลาออกจากโรงเรียนพอดีก็ไปอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยที่โรงเรียนสอนพินเป็นบ้านคุณครูพินอะไรเงี้ยหนังมันก็ว่าด้วยช่วงชีวิตวันหยุดฤดูร้อนตรงเนี้ยเราก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องครอบครัวซึ่งเราก็ได้เห็นว่าครอบครัวของน้องยูเอ็นมีเนี่ยงอนเงี้ยนคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบบกำลังจะขึ้นปี2000เป็นปี1999ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลกก็คิดกันว่ามันจะถึงอาจจะถึงโลกกับอวสานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องจากมีเรื่อง Y2K ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันล่มสลายอะไรเงี้ยแล้วมีนอสตาดามุสใช่ไหมที่ทำนายตอนนั้นนะผมไม่ได้รู้สึกว่าโลกจะสลายอ่ะไม่รู้สึกใครเขารู้สึกกันพี่ไม่รู้เหมือนกันก็ดูในนั้นมันก็ดูรู้สึกกันอ่ะไม่มีใครรู้สึกเลยพี่ว่าในห้องนี้ไม่มีใครรู้สึกไม่มีอ่ะจอยรู้สึกเดินเฉยๆไปนอกห้องก็ไม่มีอ่ะผมจำได้ว่าปี2000เนี่ยผมสนุกตอนวันขึ้นปี2000ผมสนุกมากอ่ะจริงๆปี2000ผมต้องไปเขาดาวที่โตเกียวนะที่ทำงานจะส่งไปคอนเสิร์ตวงเกรไม่สบายแล้วก่อนกลัวโลกแตกเลยอยู่บ้านดีกว่าไม่สบายแล้วก็กักบัตรเนี่ยนะไม่ให้ตั๋วใครด้วยกอดไว้ผมอยู่ที่ทองหล่อเนี่ยเตรียมเป็นเช่นกักบัตรผมนั่งอยู่แถวทองหล่อเนี่ยนะสนุกมากไม่คิดว่าโลกจะตายถึงบอกว่าไฟเทคมันมีผลอะไรกับพี่แต่ในเรื่องเนี้ยคนคิดในเรื่องเนี้ยมันเป็นสะเขาเรียกนะนัยยะสำคัญเขาบังคับให้คิดเออมันมีความแบบว่าเรื่องโลกจะแตกเนี่ย2000มันก็คือปีอะไรวะมันก็คือปี42ขึ้น43เนี่ยใช่จะเป็นปีที่หนาวนะปีนั้นนะผมจำได้ว่าก่อนปีใหม่อ่ะหนาวแบบหนาวมากอ่ะตัวไงต่อทีนี้ตัวหนังเนี่ยก็คือสำหรับผมเนี่ยก็คือช่วงหนังช่วงแรกๆเนี่ยมันสดใสน่ารักมากอ่ะแบบว่าแล้วการแสดงโดดเด่นมากเลยน้องใบปอเนี่ยคือเล่นจนแบบถ้าผมไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าเป็นแฝดจริงอ่ะฮะนี่ไม่รู้จริงนี่วะเฮ้ยจ๋องเออเอาอีกแล้วใบปอกับใบเฟิร์นไงโอ้ถ้าคู่นี้ถ้าฝ่ายคู่นี้แล้วก็คือไอ้
ไอ้วิธีการมันต้องทมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัดต่อถ่ายทำอะไรเงี้ยในการทำให้เราเชื่อว่าคุณใบปอเนี่ยมีสองคนได้อะแต่อีกอันหนึ่งที่เขาทำให้ผมรู้สึกได้ในตอนแรกอะคือไอ้ความที่แบบคนสองคนนี้มันอยู่ด้วยกันจนแบบมันเหมือนคนเดียวกันอู้แล้วมันขาดกันไม่ได้อะมันมีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นเมจิกอะทั้งที่เป็นคนเราก็รู้ว่าเป็นการถ่ายทำอะนะมันจะมีบางฉากเช่นนอนคุยกันเอามือทาบคุยกันแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันทำให้รู้สึกว่าไอ้สองคนนี้มันมีสองคนจริงๆอ่ะไอ้คนนี้มีสองคนจริงๆก็เราทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นเอาไหมมีแฝดซะหน่อยไหมสักตอนมันทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้ได้อ่ะแล้วไอ้ช่วงตอนแรกมันก็ว่าด้วยเราทำไม่ได้อ่ะเขียนไปแล้วเลยนะเป็นแฝดแล้วกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของเด็กสาวในวัยที่แบบว่าสนใจเรื่องความรักอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเจอชายหนุ่มที่ตัวเองชอบแล้วก็ลุกหมอต้นอ่ะหมอต้นป่ะก็ขึ้นหมอปลายนะจำไม่ได้เพราะใส่คอซองก็ใส่คอซองไงใส่คอซองแต่กำลังบัตรเรียนจบหมอต้นมันก็แล้วกันเลยขึ้นหมอปลายป่ะอันนี้ไม่แน่ใจมันก็เลยแบบว่ามันก็เต็มไปด้วยความสดใสน่ารักเพลิดเพลินเจริญใจดูวิวสวยนครพนมแบบทุ่งนานั่งเล่นพินกันติ๊งนองนิ่งนองนิ่งนองนึกถึงเพลงไหมอยากจะไปนครพนมผมเคยไปนครพนมผมชอบด้วยผมริมแม่น้ำโขงอำเภออะไรที่เขาไปดูยิงพญานาคตรงนั้นผมเคยไปนอนริมน้ำนั่นไม่ใช่นครพนมหรือเปล่านั่นหนองคายนั่นหนองคายเออนพพิสัยหนองคายจังหวัดเหรอเออไม่เคยไปนครพนมหรอนครพนมเนี่ยเพิ่งไปมาเหรออ้าวจ๋องตัดหน้าอันนี้ตัดหน้านี่คิดว่าไปนครพนมตลอดเลยนะไอ้พลพิสัยบอกว่าไปนั่งกินกาแฟที่มันมีรูปไอ้อ๋องเนี่ยใหญ่ๆอ่ะเออนั่นนครพนมวันอะไรจับแต่ตั้งไปเนี่ยหนองคายของจริงงั้นขออภัยหนังเรื่องนี้ที่รู้สึกอินไอ้หอนาฬิกาเนี่ยไปมาแต่ว่าก็ไม่พูดว่าไปมาแล้วนะชอบด้วยชอบด้วยไม่แล้วก็ชอบมากด้วยนะนั่งกินกาแฟริมน้ำทำมาแล้วแต่ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผมเคยไปแต่ยังไงผมต้องเคยไปนครพนมเพราะว่าผมออกค่ายหลายจังหวัดแต่จำเท่านั้นเองท่านนั้นพรพิสัยอยากจะไปนครพนมนอนบ้านนายอำเภอเชื่อสิ่งที่ฮิตคือหนังมันเต็มไปด้วยความพี่เฟรดแอสกินแล้วพี่จำเนื้อเพลงเฟรดแอสกินมาแล้วอยากจะไปนครพนมเนี่ยคุยกันว่ามีกันช้าตอนแรกมันก็สดใสน่ารักเต็มอะไรเงี้ยแต่มันคว้าไอ้ความปี2000น่ะเรามันด้วยความพอมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะต่างจังหวัดท้องทุ่งอะไรเราไม่ค่อยได้เห็นไอ้ความที่เป็นปี2000สักเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยซึ่งเราจะพูดทำไมวะแต่รู้สึกว่าถ้ามันมีฉากไอ้พวกตอนคือตอนเขาตอนแรกเขาอยู่กรุงเทพใช่ไหมถ้าเขาพาเราไปดูไอ้พวกปี2000ในปี1999ในยุคนั้นน่ะมันจะพบสำหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันจะน่ารักมันสำคัญกว่ากับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นวัยมันจะทำให้วัยดูวัยชัดเจนปีชัดเจนอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะพอมันไปอยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยไอ้ตรง Y2K มันก็เลยดูแบบลอยๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าคิดตัวเองคิดว่าอยากจะมีฉากถ้าอยากเห็นฉากมีฉากท้องรอยังที่ตัวเองอ๋อไม่ใช่น้ำพุสยามน้ำพุสยามเพราะตัวเซนเตอร์พอยต์อยากให้พี่เห็นเซนเตอร์พอยต์เพราะน้องสองคนนี้เขามีเต้นโบจอยด้วยอะไรเงี้ยอ๋อพระเช็ดหน้าใช่ไหมใจเขาหน่อยเนาะเขาต้องไปสร้างฉากให้ใหม่หมดเลยเหรอถ้ามีมันจะน่ารักแต่กลางบ้านช่องเอาใหม่หมดเลยเหรอ20ปีเนี่ยสยามมันคนละเรื่องแล้วนะหนีไปทุ่งเพราะเนี่ยเขาไม่อยากมานั่งเขียน CG หาตรงไหนก็ได้เดี๋ยวก็มีน้ำพุคือเนื่องจากคุณเล่าเรื่อง Y2K อย่างเงี้ยเหรอไม่รู้สึกว่าถ้ามันมีตรงนี้มันจะเถื่อนก็ทำเองมันน่าอะไรแอบคิดอ๋อแอบคิดนะดูไปแล้วมันทำไมไม่มีไปสยามหน่อยนะมันจะให้เห็นโลกใบนั้นอะไรเงี้ยคือเด็กมันอยู่ต่างจังหวัดให้ไปทำไมสยามตอนช่วงกรุงเทพไงเราช่วงแรกไงเล่าไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เออไม่ได้ไปตอนดูอินจริงๆด้วยนะแค่ตอนดูอินมากเลยนี่ไงแม่น้ำโขงเฮ้ยเราเคยไปมาอะไรเงี้ยอินอายจริงอันนี้ตอนทำอายผิดจังหวัดเถยหนองคายของใครชาวหนองคาย
ก็ใกล้ๆกันแหละเนาะเออคือไอ้ดูพยานทั้งไม่ใช่นครพนมเออใกล้ๆกันแหละเดี๋ยวนี้ก็มีไม่อายจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีบึงการขั้นแล้วด้วยเออใกล้ๆแหละแล้วพอหนังมันดำเนินไปเรื่อยๆพอมันผ่านช่วงสดใสน่ารักไปมันก็เข้าสู่ช่วงดราม่าที่มันปูไว้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ความที่เป็นฝาแฝดกันที่มันขาดกันไม่ได้วันนึงเนี่ยมันก็เกิดเงื่อนไขอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งทำให้รู้สึกว่าความเป็นฝาแฝดมันต้องแตกร้าวสามเศร้าไม่ได้แค่ชีวิตของไอ้ฝาแฝดนะมันครอบครัวที่มันแบบทำท่าจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยมันก็ทำท่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเกิดการเลิกลากันขึ้นมาช่วงหลังหนังก็เลยแบบว่าไปสู่ทางนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ได้สดใสน่ารักอีกอ่ะเหมือนช่วงแรกๆแต่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าคือว่ามันไม่สนุกเข้าอ่ะมันไม่สนุกเท่าช่วงแรกซึ่งเราดูด้วยความเพลิดเพลินและหนังตัวอย่างเราก็ทำให้รู้สึกว่าหนังมันจะสนุกทางนี้ไปทั้งเรื่องอะไรประมาณนี้อาจจะมีดราม่านิดนึงอะไรประมาณนี้ด้วยความคิดของตัวเองไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยแล้วผมมันดูนืดๆไปหน่อยอ๋อเข้าใจละแต่อย่างไรก็ตามแต่หนังเรื่องนี้ก็คือสำหรับผมก็คือสุดต้องให้คำว่าสุดยอดนะในการทำให้ทำให้นี่ขนาดไม่ตรงกับที่คิดไว้ไม่ตรงใจนะในการทำให้ใบปอเป็น2คนได้นะนะผมคือมันกะแล้วถ้าเกิดถ้าเขาไม่บอดผมเชื่อจริงเลยอะว่านี่ถ้าเป็นแฝด3นี่ไม่หลงรักตายไปเลยเนี่ยโอ้โหมันจะไปอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ไงก็สามคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ใส่มาอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนี่พี่ต้องชอบหนังไทยเรื่องหนึ่งในที่เป็นฝาแฝดเล่นทั้งเรื่องอ่ะมาช่าหนังคุณกำธรนะฮะมาช่าคืออะไรแฝดไม่อ๋อมาช่าใช่ป่าวะไม่ใช่มันน่าจะเป็นหนังมาช่าชื่อแฝดใช่หนังต้งใช่ไหมหนังต้งหนังต้งแต่มันมีหนังที่น่าจะเป็นคู่แฝดเล่นทั้งเรื่องเลยใช่พี่จ้อยมีน่าจะกำธรหนังคุณกำธรน่ะที่แบบเอาฝาแฝดเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นเขาชอบที่ตัวนักแสดงคนเดียวได้เป็นแฝดอ๋อไม่ได้ชอบไปชอบฝาแฝดก็คือตัวน้องไมปอมันเขาเล่นแบบเขาทำให้รู้สึกว่ามี2คนได้อ่ะคือชอบไปตรงนี้ชอบไมปอเล่นเป็น2คนซึ่งผมว่าตรงนี้มันทำให้ผมดูด้วยความเก่งไปทั้งเรื่องได้อ่ะไอในการเขาแสดงให้เราดูแบบว่าเราจนเชื่อว่าคนหนึ่งคือยูคนหนึ่งคือมีอ่ะล่าสุดผมไม่เห็นน้องเขาถ่ายแฟชั่นอ่ะเขานั่งเฉยๆอ่ะนะเป็นภาพนิ่งอะนะครับแล้วก็ยังดูเป็น2คนเลยอ่ะคือหมายความดูเป็นมีภาพติดตาแล้วภาพติดตาอันนี้ผมว่าเยอะขนาดเป็นภาพนิ่งนั่งกันอย่างเงี้ยนะแล้วอีกคนนี้คือคนหนึ่งอีกคนนี้คือคนหนึ่งเลยอ่ะอีกเป็นอย่างนั้นเลยไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะจ๋องคือเชื่อเกินคำว่าเชื่อแล้วหนักแล้วอ่ะถ้าเพิ่งตายแบบเห็นผมว่าหนักแล้วอ่ะคือเข้าไปดูน้องถ่ายแบบก็ไม่ได้เข้าไปดูน้องแบบมีรูปคือผมรู้สึกว่าคือใบปอเขาทำการแสดงได้จนเราเชื่ออย่างนั้นเห็นเขาเป็น2คนแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อไปดูให้เห็นกับตาแคทฟูดิวัลเหรอแคทฟูดิวัลครับน้องใบปอมาวันนั้นต้องไปหาหมอตาด้วยพี่เจอตัวจริงพี่จะเห็นอย่างนั้นไหมพี่คิดว่าขนาดพี่ดูในรูปพี่ยังเห็นเป็น2อ่ะนะเอ้ยไม่ได้ดูในรูปมันมี2คนจ๊อกกูไม่ได้ขนาดนั้นถึงดูในรูปคนเดียวอย่างเขาถ่ายแฟชั่นเป็นใบปอ2คนนะอย่างนี้แล้วไปเอ้ยก็ปกติดีว่าเราเข้าใจเหมือนโจ๊กแต่เขาแอคติ้งให้เราเห็นถูกเขาแอคติ้งเป็น2คนได้ปกติทั้งเป็นภาพนิ่งปกติแต่เล่าอย่างนี้ผมนึกว่าพี่เห็นคนเดียวแต่ยังเห็นเป็นแฝดอยู่ผมเลยบอกว่าหนักแล้วนะบ้าเข้าใจเหมือนโจ๊กใช่ปกติงั้นปกติเป็นแยกกันมาอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อนึกว่าแบบเห็นเขาไม่มันก็เหมือนแบบคนนักแสดงหรือนางแบบทั่วไปเขาเปลี่ยนลุคอ่ะก็จริงมันก็ดูเป็นคนระบบคลิกอยู่แล้วพี่ใช่ไหมแต่นี่อาจจะเป็นผลพลอยเรียกว่าตามมาจากการที่เราไปเพิ่งดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเราก็รู้สึกมันเก่งนั่นแหละอย่างนั้นมากกว่าอย่างมากกว่าเหมือนอัปเตอร์ซันมันค้างติดมาจากถึงบ้านเลยเนาะก็มึงเพิ่งดูเมื่อวานลืมมาเล่นตอนแรกก็ดูนานทำไมมันยังติดอยู่ในหัวทำไมมันยังคิดอยู่แล้วว่าจ๋องทำไมยังติดในหัวก็เพิ่งดูเมื่อคืนถึงบ้านตอนเที่ยงคืนใช่แล้วก็ตื่นมาเนี่ยพูดแล้วผมต้องซ้ำทาเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่สนุกนะ
ถึงแม้ว่าช่วงท้ายจะไม่สูงช่วงแรกก็เถอะแต่ว่ามันก็พูดอีกเรื่องนึงอ่ะนะแต่ว่าดูแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะคือมันเป็นทรงของเขาอ่ะเออทรงหนังมันเป็นทรงมันก็ต้องไปทายอย่างนี้ฮะใช่คือถ้าแบบว่าช่วงท้ายช่วงถ้าผู้ฟังเฉยๆมันจะเป็นช่วงแรกมันสนุกช่วงหลังมันไม่สนุกเหมือนกับเขาพยายามสนุกตลอดแล้วมันกลายเป็นไม่สนุกแต่นี่ไม่ใช่นะเขาตั้งใจไม่สนุกใช่ไหมเขาตั้งใจสนุกมาแล้วก็ตั้งใจไม่สนุกโดยทางโดยทางของเขาเออไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เออแต่ใช่ผมรู้สึกอย่างเดียวกับพี่ในแง่ว่าอยากให้มันสนุกในภาพรวมทั้งหมดมันก็เป็นหนังที่ดีในภาพรวมทั้งหมดเป็นหนังที่ดีแล้วก็เออเพียงว่ากล้าหาญในการที่จะทำอะไรอย่างนี้ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาจะบอกว่าอยากไอ้เรื่องอยากให้มันมีความสนุก coming of age มากกว่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราอยากไปเองไม่ใช่ความผิดของเขาใช่ไหมเองแต่ว่าดราม่ามันทำงานน้อยไปหน่อยสำหรับผมถ้าไอ้ตรงที่เขาอยากจะให้มันจี๊ดกว่านี้นะโอ้โหมันจะแบบใช่ไหมอันนี้เราแค่รับรู้แล้วก็รู้สึกไปด้วยมันไม่ถึงขั้นแบบไม่รู้ไม่ซึ่งไม่ถึงขั้นรู้สึกถึงเขาอ่ะเหมือนเวลาเราดูหนังอินมากๆอย่างเงี้ยว่าเราจะแบบเหมือนเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรนี่เราไม่เราแค่เป็นบุคคลที่3อยู่ดีเพราะว่าปัญหาสำหรับผมมันคงเป็นเรื่องนี้คือสุดท้ายมันพูดเรื่องแฝดโจ๊กแล้วคนที่จะมีอารมณ์ร่วมประสบการณ์ร่วมมันน้อยอ่ะแต่พี่ยักษ์บอกผมพี่แทนได้พี่แทนเหมือนเพื่อนรักไงคิดว่าแทนทดได้ถ้าพี่ทดได้เนี่ยพี่ต้องแบบพี่ต้องล้าลานเบอร์ที่เขาเป็นอ่ะพี่ไปถึงอ่ะพี่ก็แค่อ๋อรู้ว่าน้องเศร้าเนาะเออพี่ไม่ได้เศร้ากับน้องอ่ะเออทิ้งน้องเศร้าร่วมกันแต่เศร้าไม่เท่าอ๋อก็ลงตัวรูปนั้นก็ถ่าย2คนนะ2คนโอเค2ทีน่ะใช่ๆที่จ๋องบอกใช่เลยมันทำให้เราเออถ้าเกิดตอนท้ายดราม่ามันทำให้เรารู้สึกกว่านั้นได้มันจะต้องแบบน้ำตาไหลอ่ะง่ายๆคือต้องร้องไห้อ่ะถ้ามาเบอร์เนี้ยแล้วก็อ๋อโหมันตัดสินใจอ๋อในสุดก็ตัดสินใจแบบนี้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยคือเต็มที่พี่ก็จะร้องไห้เพราะสงสารน้องพี่ไม่ได้ร้องไห้เหมือนพี่เป็นน้องนึกออกป่ะเออพี่จะไม่รู้สึกถึงขั้นนั้นนะถ้าพี่รู้สึกถึงขั้นนั้นหนังจะทำงานมากเพราะว่าใกล้เคียงกับอัฟเตอร์ซันน่ะอย่างเงี้ยว่าพี่ก็รับรู้มันน่ะเออรับรู้อารมณ์รู้ความรู้สึกมันก็เห็นใจมันอะไรเงี้ยแต่พี่แต่เราไม่รีเลทเออพี่ก็ไม่ถึงขั้นรีเลทไหมเพราะพี่มันเป็นไรวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่เคยพี่ก็ไม่ใช่ลูกสาวหรือพี่เป็นลูกสาวก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าพ่อเราไม่ใช่แบบนี้ ไม่รู้จะเอาตัวไปอยู่ตรงไหนเออแต่ก็เห็นเป็นคนที่มันเศร้าอะไรเงี้ยบุคคลที่3ไงเราก็นั่งดูเป็นบุคคลที่3นั่งดูไปเชียร์ให้ดูไหมเชียร์ยังมีรอบไหมยังมีรอบไหมมีเพียบเลยแล้วยังมีนะยังมีอยู่ฮะเชียร์แสดงว่าแอนฟับเด้ยแอนไม่รอดเหรอไม่รู้อ่ะเพราะไม่งั้นแอนมันต้องกวาดไปหมดเราดูจากเฮาแต่รอบผมไปดูว่าคนดูเยอะนะผมดูวันพุธเชียร์ด้วยคือหนังน่ารักออกแล้วนักแสดงเล่นดีทุกคนทุกคนไหมไม่รู้ตัวหลักดีทุกคนใบปอเนี่ยดีแน่ไอ้ฝรั่งไอ้หลังก็ดีเออสามคนนี้ดีก็พอแล้วมั้งหนังเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้มันก็เปอร์เซ็นต์ใหญ่ของหนังแล้วใช่ป่ะเออดีผมชอบแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องโลเคชั่นเนาะเออคนดูแล้วบอกว่าชอบเป็นถึงจะดูผิดจังหวัดก็เหมือนกันยังดีเหมือนเดิมแหละมันน้ำโขงเหมือนกันแหละเออพวกอย่างนี้ไปเอาเมืองจีนด้วยก็ได้เว้ยเออไอเมืองจีนรู้เว้ยเออไม่น้ำโขงไงเอออันนั้นคือ you and me and me ดีนะเป็นหนังไทยที่ดีเลยชวนหนังไทยที่ดีเลยชวนให้ดูให้ดูเออดูกันไอหนังที่โจ๊กบอกฝาแฝดที่ว่ามีจริงใช่ไหมมีผมเคยได้ยินแฝดแบบว่าคุณกำธรเหรอหนังคุณกำธรปีสามสามที่เหมือนกับคนแกจะทำกินปลาต้องโกหรือไงอ่ะแกจะทำกินไอ้กินเน็ตบุ๊กเรคคอร์ดด้วยเป็นหนังที่รวมฝาแฝดไว้ในเรื่องเดียวแต่ว่าเล่นดูคนเดียวนะฮะเล่นเป็นแฝดโอ้โหถ้าเกิดดูเรื่องนี้ตอนนั้นก็กี่คู่ก็ไม่รู้เบิกเนตเออเออหาดูได้ไหนพี่จ้อยดูหอภาพยนตร์จำนวนคู่นี่อย่างกับโครโมโซมอืม
มันเหมือนเกือบจะทุกตัวละครในเรื่องเป็นฝาแฝดหมดเลยงั้นเออแต่จริงหนังคุณกำธรผมเคยได้ยินนะแต่ผมไม่ได้ดูนะทำไมเด็กๆมันแบบหนังเป็นแต่นี่น่าจะเป็นช่วงเราโตแล้วนะปี33นะปี33ไทยๆเลยไม่ได้ดูเพราะเดิมพี่ยักษ์ดูหนังกำธรทุกเรื่องใช่เป็นแฟนกำธรซื้อของเล่นด้วยเรื่องไหนที่ผมชอบมากมะพร้าวแรงเลอร์นั่นที่เอาเสื้อหยกเรื่องเสื้อหยกผมนี่จะดูหนังกำธรเรื่องเดียวเลยนะป๋องแป๋งเรื่องเดียวเลยญาติป๋องแป๋งแฮะไม่ได้ดูเลยไม่เคยดูเลยผมไม่เคยดูเลยซื้อของเล่นด้วยคิดว่าไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำผมได้รับอิทธิพลจากครอบครัวทางบ้านแน่นอนนี่ด้วยป๋องแป๋งป๋องแป๋งเนี่ยทายาทป๋องแป๋งเขยใหม่ปึ๋งปังต้องหวยไหลเหลี่ยวนี่โอ้โหแล้วก็ไอ้เนี่ยพี่มีของเล่นครบไหมมีสมัยก่อนมีหมดเลยซื้อก็แสดงว่าต้องเสื้อซูเปอร์แมนพี่ก็ต้องมีดิที่เก็บฝาเป๊ปซี่ไปแรกอ่ะใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่หนังคำทอนนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้กิจกรรมแบบนี้พี่ต้องมีแน่ๆไอ้เสื้อทำไมไม่มีผมไม่ทำเลยผมมีเป๊ปซี่มีแต่เคยแลกเสื้อซูเปอร์แมนสีฟ้าเรามีเราแลกวายเรามีทุกคนเลยเหรอเราแลกต้องมีโลโก้ซูเปอร์แมนผมว่าไม่มีนะผมไม่คนไม่ทำอะไรแบบนี้ผมยังมีเรื่องซูเปอร์แมนมีผมมีมีคนดังมากนะเด็กทุกคนต้องมีอ่ะกินจนท้องอืดอ่ะอยู่ๆมีโพรงซะงั้นคุยไปคุยมามีโพรงซะงั้นนี่เสื้อซูเปอร์แมนก็ไม่มีเชฟเดนออฟเมนก็ไม่ดูนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอไลน์ถามน้องก่อนอาจารย์ดอนมันฮิตมากใช่ๆผมแต่ผมมีหนังสือเต้าเวลเหลียวที่เป็นตำรากังฟูนะอันนี้เราไปทางลึกเราไปทางลึกเราไปทางกังฟูที่คุณสมบัติทำท่าต่างๆเราไม่ใช่ทางแมสเราไปทางลึกกับคุณโป๋เป่าปีเป็นยาจกสูงไม่ฟังพูดเลยไม่ฟังตอนนี้อันเรื่องสุดท้าย The Whale เหงาทวารมันเป็นเรื่องว่าด้วยคุณชาลีแกเป็นแกนี่ก็หนังพ่อลูกใช่ไหมพ่อลูกแกสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวเรื่องการเขียนแล้วก็ทุกครั้งที่สอนออนไลน์เนี่ยแกจะปิดกล้องด้วยกล้องไม่เห็นลูกศิษย์จะไม่เห็นหน้าแล้วแกบอกลูกศิษย์ว่ากล้องมันเสียก็สอนจนจบเนี่ยตัดภาพมาเราเห็นโอ้ทำไมแกอ้วนแบบว่ามากเลยเงี้ยมากเลยถึงขั้นแบบว่าเอาแค่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยจะลุกขึ้นนี่ก็โอ้โหลำบากยากเย็นอ่ะแล้วก็เรื่องมันเกิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรื่อง5 วันแล้วก็ไอ้วันแรกเนี่ยเราเห็นแกดูหนังโป๊แล้วอยู่ดีแกก็แบบอาการแบบว่าคล้ายๆจะหัวใจวายอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูห้องแกก็บอกว่าเปิดเลยไม่ได้ล็อกแบบว่าเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเพิ่งมาที่เมืองเนี้ยไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ก็มาอ้างว่าเป็นพวกเผยแพร่ศาสนานิกายโลกใหม่แล้วก็แบบว่าพอเข้ามาเนี่ยจะไม่ทันแนะนำอะไรนะเห็นอาการเนี่ยแกก็ยื่นไอ้กระดาษแผ่นหนึ่งบอกช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นบทความชิ้นหนึ่งอ่ะพูดถึงไอ้นิยายเรื่องโมบี้ดิกซึ่งมีเรื่องของการล่าปลาวาฬอะไรแต่ว่าไอ้บทความเป็นเรื่องของคนอ่านที่คิดยังไงกับนิยายเรื่องนี้มาอ่านพออ่านไปไอ้นี่ก็แบบเหมือนค่อยๆสงบลงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็ไอ้นี่ก็แนะนำตัวแบบว่าผมมาจากหน่วยนี้นั่นครับเอ็นบอกจะมาพูดเรื่องแบบเรื่องศาสนาอะไรไม่เอาไม่สนใจแล้วก็ขอให้ช่วยหยิบโทรศัพท์พี่หล่นอะไรต่างๆสักครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนเข้ามาชื่อลิสเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลที่มาดูแลคุณชาลีเนี่ยทุกวันแล้วก็พยาบาลนี่ก็ไล่เด็กหนุ่มนั้นไปแล้วก็เห็นว่าคุณพยาบาลชื่อลิสเนี่ยนอกจากจะมาดูแลอะไรจัดแจงอะไรเป็นธุระอะไรเกี่ยวเรื่องแบบการดูแลแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่บอกว่าไอ้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันน่าจะสนิทสนมคุ้นเคยรู้จักกันมากกว่าเป็นแค่พยาบาลกับการมาดูแลผู้ป่วยคือแกป่วยหรือแกอ้วนจนช่วยตัวเองไม่ได้
มันอ้วนจนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเรื่องคุณลิ้นเนี่ยก็บอกกับชาลีบอกว่าไปหาหมอไปเข้าโรงพยาบาลเถอะไปอะไรต่างคุณชาลีก็อ้างว่าไปรักษาแล้วโอ้โหมันจ่ายแพงเราไม่มีประกันสุขภาพด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยพอวันถัดมาเนี่ยเราเห็นชาลีหยิบโทรศัพท์แล้วเราไม่รู้ว่าเขาโทรหาใครแต่ว่ามีคนมาปรากฏตัวที่ห้องวันต่อมาเนี่ยเป็นพี่ยักษ์เดือดร้อนแล้วตอนเนี้ยอยากรู้มากว่าโทรหาใครทำไมกล้องไม่ถ่ายหน้าจอเออโอ้โหมันถ่ายไกลมากและคนที่มาปรากฏเป็นลูกสาวลูกสาวของชาลีซึ่งก็มาแบบมาแล้วก็พูดจากันพูดจาพ่อลูกความสัมพันธ์รู้เลยว่าความสัมพันธ์แบบไม่ดีย่ำแย่เลวร้ายมากแล้วก็แทบไม่เคยเจอกันคือคุณชาลีเราก็เลยรู้ต่อมาคุณชาลีเนี่ยคือทิ้งลูกกับเมียตอนลูกอายุ8ขวบแล้วก็พ่อลูกแทบไม่เคยเจอกันไม่ได้ดูแลส่งเสียอะไรแล้วก็แบบไอ้ลูกมานี่ก็แบบดูเป็นเด็กแบบว่าพูดจาแบบเหมือนเกลียดโลกทั้งโลกเป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่เขารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้แบบว่าห่างหายจนไม่เจอกันใช่ไหมคือเขาเจอกันไปคือมันว่าระยะเวลาที่ไม่เจอเนี่ยมันประมาณ 7-8 ปีก็ประมาณครึ่งหนึ่งของลูกประมาณ 15-16 อะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยมาคุณชาลีบอกว่าเนี่ยอันนี้ลูกไม่แฮปปี้ที่จะเจอพ่อไม่เป็นไรพ่อจ้างก็ได้จ้างให้มาเจออะไรเงี้ยแล้วก็พอคุยกันลูกก็ถามพ่อมีตังค์เท่าไหร่แล้วจะมาจ้างมีเงินเก็บประมาณ120,000เดี๋ยวยกให้ทั้งหมดเลยโอ้เยอะนะรวยนะ120,000เยอะนะลูกก็มาถัดจากนั้นก็มาทุกวันแล้วก็มาเนี้ยพอคุยกันเรื่องเรียนก็ลูกก็มีปัญหาเรื่องวิชาเรียนความท้อกับอาจารย์อะไรเงี้ยพ่อบอกเดี๋ยวช่วยดูให้เรื่องเขียนอะไรเงี้ยครับแต่ลูกมาในแต่ละวันนี่ก็พูดจาแบบพูดจาคือด่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยแรงๆแล้วก็โกรธพ่อมากแหละที่พ่อทิ้งก็มีปมตรงนั้นมีปมตรงนั้นเรื่องนั้นก็จะมีตัวละครอยู่3 4แล้วก็มีภรรยาของก็คือแม่แหละมีแม่อีกคนนึงที่จะท้ายสุดเนี่ยคือแต่ละวันก็จะมีแบบแต่พยาบาลเนี่ยมาทุกวันมาทุกวันนะเรื่องนี้เกิดขึ้น5วันนะเกิดขึ้น5วันไอ้สิ่งที่เล่าเนี่ยคือมันเล่าอยู่2อย่างคืออย่างแรกคือในการมาของแต่ละคนเนี่ยเรื่องมันสาวลึกไปถึงไอ้อดีตก่อนหน้านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชาลีณปัจจุบันถึงต้องเป็นอย่างนี้กับไอ้เรื่องที่2คือกับไอ้ 4-5 คนที่มาเจอกันทุกวันเนี่ยไอ้ความมันก็มีความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันจะคลี่คลายยังไงพอดคร่าวๆประมาณนี้คนยังไม่มีเรื่องเนี่ยสึกว่าเรื่องเราไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออโหสุดยอดชอบมากคือหนังมันทำมาจากละครเวทีแล้วก็ไอ้คนเขียนบทนี่ก็คือคนเขียนละครเนี่ยแหละแล้วก็ตัวหนังมันไม่หลีกเลี่ยงความเป็นละครเวทีเลยมันก็อยู่ในเกือบจะเซตในห้องตลอดนะแล้วก็มีเรื่องไปข้างหน้าด้วยบทสนทนาแต่ว่าโอ้โหเข้มข้นดราม่ามีออกไปข้างนอกไหมมีก็เป็นแฟลชแบ็คเมื่อตอนคุณชาลีเคยพาลูกไปเที่ยวทะเล อะไรเงี้ยตัวจะมีแค่นั้นเองวื้อหวาไหมสไตล์วื้อหวาไหมเรียบง่ายอ๋อเหรอเรียบง่ายแล้วก็เป็นงานโชว์นักแสดงทั้งหมดอ่ะใช้เงินตั้ง10 ล้านค่าเนี่ยค่าอาหารค่าอาหารเข้าฉากมันคือเงิน10 ล้านเหรียญในการทำหนังนี่ถือว่าน้อยแต่ว่าถ้า10 ล้านเหรียญที่ส่วนใหญ่อยู่ในห้องเนี่ยก็ดูแพงเนาะ400 ล้าน300 กว่าล้านในการสร้างเรื่องนี้
ปิดตัว 300,000 แต่ท้ายสุดได้เงินทั่วโลกก็พอสมก็20กว่าแล้วกำไรมันเป็นหนังที่ในแง่อารมณ์แล้วเอาตายอ่ะตอนท้ายอ่ะจัดแจ้งจัดแจ้งเด่นชัดแล้วก็การแสดงคุณเบนตันเฟเซอร์นี่โดดเด่นโดดเด่นจริงๆว่าหรือว่าเราเอาใจช่วยอยู่หน่อยมันอันแรกคือมันเป็นตัวละครที่เราเห็นใจอ่ะเออตัวละครมันมีความน่าเห็นใจน่าสงสารเยอะไอ้หนุ่มปราบมัมมี่เนี่ยนะโอ้แล้วก็อะไรไอ้หนังขาวดำเข้าไปในทีวีPrison View ใช่ป่ะ Prison ไม่ใช่นะโทบี้แม็กควายอ้อเหรอเออคืออันแรกตัวละครมันน่าเห็นใจแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันเกิดกับตัวละครว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจี๊ดเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วก็สองก็คือไอ้รูปลักษณ์ของคุณเบรนดอนเฟเซอร์ของคุณเบรนดอนในเรื่องนี้คือมันเอื้อให้แสดงทั้งแบบทั้งไอ้ภาษาท่าทางแล้วก็ไอ้เรื่องอารมณ์สีหน้าแววตา มันมีซีนโชว์อยู่ตลอดเวลานั่งเฉยๆก็โชว์แล้วตัวขนาดนั้นนะโอ้โหแคมอ๋อนั่น Bad from the past เออ Bad from the past แล้วก็สาเรื่องที่มันเรื่องที่มันเล่าเนี่ยผมโดนมากโดนมากเราไม่ใช่คนนั่งเฉยๆทั้งวันนะเราเป็นคนเดินมาเลย14กิโลนะเราโดนได้ยังไงมันมีเรื่องพ่อลูกมีเรื่องแบบสามีภรรยาเรื่องคนรักแล้วก็เรื่องของเด็กหนุ่มเด็กสาวที่โดนอะไรเรื่องอะไรเนี่ยโอ้มันหลายอ่ะแล้วก็อันนี้มาทางเรียบง่ายมาทางแบบ The Wrestler อย่างเงี้ยเรียบง่ายแบบเออเรียบง่ายเจ็บลึกๆแบบ The Wrestler อย่างเงี้ยหรออันนี้มันเจ็บจัดแจ้งเลยเอาอันนี้มันจัดแจ้งเลยมันชัดเจนเรื่องนี้มันชัดเจนแล้วก็เขาชื่นชอบคุณพยาบาลกันมากโอ้โดดเด่นนะคุณพยาบาลนี่ก็เล่นใน The Menu ซีรีส์เหรอไม่ The Menu ที่หนังลาฟายเล่นซีรีส์เล่นใน Watchmen ไงนี่เป็นใครไอคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคนหลังอ่ะอ๋อซีเมนนี่สาวเวียดนามอ่ะในเดอะเมนูเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยเชฟที่แบบว่าดูร้ายเลยไอ้เรื่องนี้มันดูเป็นแบบโอ้เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลแล้วเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณชาลีอ่ะคนเดียวเออเป็นแล้วเป็นคนที่หมายถึงไอ้7-8ปีที่แกเลิกกับครอบครัวก็เนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดเคียงข้างมาลูกสาวนี่เล่น Stranger Thing เจ๋งมากเลยนะเป็นตัวละครที่เจ๋งมากเลยเรื่องนี้ก็เจ๋งเรื่องนี้ก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าตัวแม็กซ์ชื่อแม็กซ์เรื่องนี้ตัวละครมันแดงโหยแม็กซ์แสบอยู่แล้วเป็นตัวที่ผมเชียร์มากเลยตัวละครทุกคนมันมีจังหวะโชว์โดยที่ศูนย์กลางของเรื่องคือคุณชาลีแต่ว่าคนอื่นมันก็จะมีจังหวะของตัวเองแกเพิ่มน้ำหนักด้วยใช่ไหมตัวนี่คุณเบรนดอนเฟเซอร์เพิ่มหนักแล้วเมคอัพด้วยใช่ป่ะที่เห็นในหนังเนี่ยมันเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเออเนาะเมคอัพไม่เสร็จคงไม่ให้เข้าฉากเนาะโทษทีไม่แน่บางทีรีบก็โทษทีเราไม่หมายถึงว่าพอไอ้เมคอัพที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็บังมิดว่าตรงไหนไอ้รูปร่างจริงแค่ไหนอ่ะเออเราไม่รู้อ่ะยังไม่ออกตอนดูจบก็นึกถึงไอ้นี่เรื่องนี้อยู่เหมือนไง Living Las Vegas นะ Living Las Vegas ไปเบอร์นั้นเหรอเออมันอย่างนั้นนะแต่คนนึงมันด้วยการดื่มใช่ไหมไอ้นี่กินเหรอไอ้นี่กินโอ้ยขาแข้งอ่อนนะ Living Las Vegas อ่ะนึกถึงมันอยู่ในหมวดเดียวกันเออแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้สิ่งที่หนังเรื่องนี้มันพาไปถึงมากที่สุดเนี่ยมันไม่หดหู่มันมองนะมีทางออกไอ้สิ่งที่มันพาไปถึงตอนจบแล้วมันดีเลยนะสวยงามอย่างไรก็อร่อยนะคือไอ้สิ่งที่มันพูดมันเออมันบวกอ่ะ
แต่เรื่องมันอะเรื่องมันเศร้าอ๋อมันไม่ได้กินเพิ่มเลยมันใส่ชุดมันใส่ชุดอย่างเดียวแต่กล้ามขึ้นเพราะว่าชุดหนักเบนเดนเฟรเซอร์งานของดาเรนอาร์นอฟสกี้เนาะหลายปีเนาะมาเตอร์เรื่องสุดท้ายมาเตอร์โอ้เรื่องนี้ปีแล้วนะถ้าเทียบมาเตอร์เรื่องนี้เรียบง่ายเลยมาเตอร์5ปีแล้วเร็วเนาะ5ปีเออ2017อ๋อดูคิดว่าแกจะมีพวกแบบซีนในแบบเซอร์ๆไม่มีนะเพราะมาเตอร์ถ้าไปเทียบกับแบ็กสวอนมาเตอร์ก็เรียบง่ายเลยใช่ใช่ถ้าแบ็กสวอนไปเทียบกับรีควีมฟอร์ดีมโอ้แบ็กสวอนก็เรียบง่ายเลยเออถ้าเอารีควีมเทียบกับพายโอ้อันนี้ง่ายสุดแล้วมั้งเดอะเวลง่ายสุดแล้วก็มันเป็นอารมณ์ที่ผมว่าโดนวงกว้างอ่ะอ๋อเข้าใจเวสเลอร์มันยังมีอารมณ์แบบเวสเลอร์มันยังดูเป็นแบบนอกๆหน่อยใช่แต่หมาล่าเนื้ออย่างเราเข้าใจใช่เข้าใจมิกกี้รู้ไงนะแต่นี่ไอ้ดราม่ามันชัดเลยแล้วก็มันก็ตูมเลยต่อยปลายคางชิงเยอะมากเรื่องนี้ชิงรางวัลเยอะมั้ยชิงสามทาวสกา3เอา3มั้งเหรอนำชายสมทบหญิงแล้วก็เมคอัพโคตรสมทบหญิงหนุกว่ะสมทบหญิงคือคนไหนอ่ะคนในเรื่องนี้คือพยาบาลโอ้โดดเด่นต้องไปแข่งกับเจมี่ลีเนาะโจ๊กเชียร์นี่เจมี่ลีลูกก็ลูกอีกลูกไม่เชียร์โยอีกคะแนนตัดกันเองเนี่ยจะระบาดบาเซตอีกแบ็คแพนเทอร์เล่นดีไหมพี่ดีเป็นตัวเต็งไงฮะได้ที่ลูกโลกทองคำนี่มันจะประกาศอะไรใช่ไหมเนี่ยมีนา12อ๋อมีนาเลยอ่ะโอเคอีกคนใครพอเพื่อนไม่รับโทรศัพท์อ่ะช่วงนี้ผมจะไม่โทรไม่ว่างสมทบป่ะใช่สองคนจาก Everything Everywhere or Advance น้องพยาบาล Angela Bassett นี่ชื่อเล่นป่ะชื่อเล่นนำ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 ชิงนำเคอร์รี่คอนดอนอ๋อไอ้ไม่ใช่มันผู้หญิงนี่ว่ะใครผมชอบหญิงผมด้วยนะฮะผู้หญิงนี่แหละพี่เคอรี่คอนดอนจากแบงชี่ที่พี่จ้อยดูน้องสาวหรือตัวน้องสาวโอ้มิเชลวิลเลียมย้ายมาเป็นประกอบสมทบหญิงนะได้แน่เลยทาผู้หญิงก็ชิงกับทาดารานำกับเจ๊สุเจ๊โอ้แต่ว่านี่แรงมากนะแอนดี้เรสเบิร์กเนี่ยเรสเบโร่เลสลี่เนี่ยแล้วก็น้องแอนนาเดออาร์เมสจากบรอนเดออาร์มาจังดูเลยฮะเรื่องนี้โอ้โหไม่ไหวนี่วะผมไม่เคยได้ยินคำพูดดีๆกับหนังเรื่องนี้เลยเราว่าเขาว่าทนเราสูงนะไปได้แค่ชั่วโมงเดียวจริงโหผู้หญิงนำหญิงก็แข็งกันนะเนี่ยแข็งโป๊กเชียร์วิลเลียมก็สุดๆนะซือเจ๊ก็สุดๆเคสนี่โหเดี๋ยวออกมาเป็นอนาแล้วหงายท้องคว้างทีวีเนี่ยพอกลับไปดูบอกแอนนาเล่นโคตรดีเลยเขาเล่นไม่แย่แต่หนังไม่ไหวจริงๆนะโอ้แนะนำนะครับผมแนะนำมากๆ The Well ทั่วไปไหมทั่วไปนะน่าจะนะไม่ได้ที่เฮาที่เดียวโอ้วันนี้รอบผมดูเหลือที่ว่างที่เดียวฮะ
The Whale นะแต่มันลง5นะเว้นไว้ให้ใครหรือเปล่าแถว5เลยเว้นให้พี่หรือเปล่าป่าๆอืม The Envalen เพลงอ่ะอันนั้นรางวัลนะ The Whale มาปีนี้ที่เขามอบรางวัลดีไหมเบรนด์เฟรเซอร์คะแนนนักแสดงให้เท่าไหร่เบรนด์เฟรเซอร์รู้ตัวเต็งกันนะใช่ไหมเบรนด์เฟรเซอร์ที่ตัวเกรงไหมตัวเต็งแล้วผมเชื่อว่าคนดูจะหมายถึงคนดูจะเชียร์คนนี้เชียร์บทด้วยบทด้วยบทแต่ผมก็เชียร์ด้วยโคลินฟาเวลอ๋อแบงชี่ที่ยังไม่เชียร์คุณพ่อตัวซันเพิ่งเห็นที่แบบว่าที่บ้านตื่นเต้นดีใจเป็นคลิปแบบออสซินบัตเลอร์นะอันนี้มีเอวิสเดียโจ๊กผมเชียร์เอวิสเอวิสเอวิสลืมแล้วมันเพิ่มน้ำหนักด้วยการกินแฮกเกนดัสเข้าไมโครเวฟอันนี้พูดถึงเดอะเวลหรือว่าเอวิสเอวิสตอนช่วงท้ายอ่ะเออเป็นกินแฮกเกนดัสแฮกเกนดัสเข้าไมโครเวฟแล้วดื่มทำให้ละลายสูตรนี้ได้มาจากแลนด์คอสลิงในบูวาเลนไทน์อ่ะโอ้เอวิสมันชิงด้วยนี่ว่าใช่โอ้โหสิ้นบัตเลอร์เชียร์ไม่ถูกเลยนี่ให้มันนะพี่สุดยอดนะเสียดายทอมครูซไม่ชิงมันมีหลายคนไงจ๊อกใช่ไหมฮะจ๋องบอกคนละเรื่องเรื่องนี้มันเล่นคนเดียวนี่จ๋องมาเล่นมันเล่นคนเดียวด้วยต้องเลยนะมิชชั่น impossible พี่ถึงเล่นหลายคนคือตัวที่มันปั๊มมันเหลือมาจากไอ้ Oblivion ไอ้ Oblivion เออตัวมันเหลือเอามาเล่นเท่เนาะภาพยนตร์หมดมี Facebook ไหมพี่ Facebook มี1กับแอมอะไรบ้างอ่าน Facebookมุมหน้าประตูบ้านสวัสดีพี่นอนหมอครับเพิ่งได้ไปโรงหนังมาในรอบปีครับเธอกับฉันกับฉันครึ่งเรื่องแรกผมว่าผมแยกออกระหว่างอยู่กับมีครับการแสดงหรือแม้แต่เสียงน้องเล่นได้เก่งชัดเจนครับแต่พอไปเรื่อยๆการแสดงของ2ตัวเริ่มแยกกันไม่ออกแล้วครับและหลายฉากเวลาที่เห็นหน้าอยู่กับมีพร้อมกันจะเห็นหน้าหนึ่งที่แปลกๆซึ่งเขาก็ใช้ CG ลงไปบนหน้านักแสดงสแตนด์อินครับพอหน้าไม่เหมือนเดิมผมเลยรู้สึกไม่อินไปซะแล้วครับเหมือนไม่รู้กำลังดูอะไรอยู่ก็ดูหนังเราส่วนตัวหนังเออจะเย็นดิไม่เขาเขียนแล้วมาเฉยๆความเห็นเขาความเห็นเขาเออมันอยู่ๆมันฮึบขึ้นมาตอนแรกพยายามอ่านแล้วแต่มาอยู่ๆมันฮึบขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าไม่อยู่เขาความเห็นเขาส่วนตัวหนังพอมาดูแบบมูดช้าๆละเมียดแต่ภาพก็ยังเอาไม่อยู่ครับผมเลยรู้สึกเฉยๆครับรู้สึกว่าหนังช้าไปครับดูทางบ้านOMG รอบ2นี่หนังไทย GDS เหมือนกันใช่ไหม OMG ผมยังไม่ซื้อกับตัวพระเอกอยู่ดีครับและยังคงบอกคำเดิมจูเน่เดอะแบกคือสิ่งดีงามเดียวในหนังครับเดอะแบกมั้งเดอะแบกจูเน่เล่นเหรออ๋อเรื่องนี้ไม่รู้เลยอยู่ใน Netflix เหรอรักจังหวะอะไรเงี้ยโอ้ถ้าผิดจังหวะถ้ารู้จูเน่เล่นจะดูเนี่ยจะดูแล้วเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งเจอด้วยHello? ระหว่างทางหนังสามารถจบตรงนั้นได้แบบสวยๆเลยแต่ก็ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกลำคาญ พอรอบนี้ดูจอเล็กด้วยประจวบกับเกลียดพระเอกเป็นทุนเลยไม่ซื้อครับเห็นดราม่าเรื่องหนังไม่มีศีลธรรมอันดีเลยผมรู้สึกแค่ถ้าหนังดีก็คือหนังดีไม่เกี่ยวกับหนังจะมีศีลธรรมไหมคืออะไรวะเห็นดราม่าเรื่องหนังอ๋อหมายถึงว่ามีดราม่าเรื่องนี้อยู่หนังไม่มีศีลธรรมอันดีเนี่ยเหรอจากในหนังอะไรเงี้ยอาจจะมีดราม่ากันต่อตอนหนังฉายอ๋อตอนหนังฉายเหรออ๋อถ้าเขาจงใจทำให้เราเกลียดตัวพระเอกมากๆถือเป็นว่าเป็นหนังที่ดีมากครับวงเล็บเกลียดพระเอกจริงๆ The Menu แม้เรื่องจะบางไปหน่อยชอบครับเอาเรื่องมากๆนะหนังนี้นันชอบ Triangle of Sadness ชอบมากโอ้เจ๋งคุณก็ต้องดูหนังอย่างนี้แหละคุณไปดู Oh My God อะไรทำไมเนี่ยจะหาเวลาไปดูหนังมั่งนะครับผมครับผมดูทาไปดูทาไปเออเอ๊ะมาขนาดนี้แล้วดูทาเลยดูทามาทาเรือ ดูให้ดีใช่ไหมใช่ดูให้ดีจะให้ถูกทานะเราชอบเรื่องชอบยากไงเออดูทาเฟซบุ๊กมีอันเดียวเนาะเวลาก็หมดแล้วด้วยแต่ว่า
เราพูดถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยพี่จ้อยอ่านแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแล้วมันก็เสียของว่ะAnxious people ยอดมนุษย์วายป่วงไม่แน่ใจหรือประมาณนี้จำได้ว่า anxious people ถ้าเราเคยพูดถึงอูเว่หนังสือเรื่องอูเว่เนาะซึ่งตอนนี้ก็มาร์คฟอสเตอร์ก็ดัดแปลงไปแล้วเปิดเพลงคุณต้องคุณร้องสักเพลงไหมดีมาร์คฟอสเตอร์ก็ไปดัดแปลงเป็นอแมนคอออโต้ทอมแฮงค์แสดงโก็เราก็บอกว่าโหอูเว่เป็นหนังสือที่แบบสุดยอดเราชอบมากชอบแบบผมซื้อแจกเลยอ่ะแล้วก็เลยทำให้เราติดตามหมอนี่เนาะแล้วก็เขียนหนังสือรับแบบเป็นไทยมาอีก 2-3 เล่มได้รวมถึงเล่มนี้เล่มที่4ละใช่ไหมมียายบอกฝากบอกแม่ว่าขอโทษบิดมารีอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยยอดมนุษย์ไหวปวกบิดมารีนี่คือฟุตบอลปะใช่ใช่ที่สเปอร์ฟุตบอลนะชอบเอ๊ะสเปอร์เฟเดริกเอ๊ะลิเวอร์พูลเฟเดริกแบ็กแมนคนเขียนใช่เหรอมันเชียร์สเปอร์ป่ะคนชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผู้หญิงที่ไปทำทีมบอลที่หมู่บ้านใช่ไหมบินมาลีเล่ม3และนี้เรื่องที่4ที่แปลเป็นไทยนะแต่จริงๆเขามีงานเยอะกว่านี้เฟดิกบัคแมน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 ก็เรื่องมันเล่าอย่างนี้ได้ป่ะคือมันหมอนี่เก่งเรื่องเวลาสร้างฉากที่โกลาหลเนี่ยชอบพาตัวละครไปสู่สถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนแล้วก็คนอ่านก็จะสับสนงงงวยกับเรื่องพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครมักจะเยอะแล้วก็พูดเก่งๆแล้วก็มีตัวละครประเภทแบบโบดหัวเยอะอะไรเงี้ยคุยด้วยแล้วเหนื่อยพวกคุยด้วยแล้วเหนื่อยแต่มันจะพาเราไปสู่จุดที่แบบทราบซึ้งได้เสมอหมอเนี่ยดราม่ามันจะทำงานไอ้เนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่แบบมีคนมีโจรไปปล้นธนาคารแล้วปรากฏว่าล้มเหลวเพราะมันเป็นธนาคารที่เขาไม่ใช้เงินสดกันแล้วโลกนี้มันคืออะไรโลกที่ธนาคารไม่มีเงินไม่มีเงินกินกาแฟไม่มีคาเฟอีนกินเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไม่มีนิโคตินจะอยู่ทำไมนี่มันโลกอะไรเนี่ยไอ้โจรไปปล้นธนาคารด้วยการแบบใช้ปืนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาคือเขาไม่พูดแค่นั้นเขาระบุจำนวนเงินด้วยเอาเงินมา 5,000 ไม่ได้เอาเยอะเอาเท่านี้แหละไอ้เจ้าหน้าที่ธนาคารนี่ก็แบบว่าจะเอาเป็นพูดจริงจะเอาอย่างนี้จริงเหรออะไรเงี้ยคือมันไม่เอามากกว่านี้ 5,000 นี่เอาไปทำไมแล้วเดี๋ยวหมดแล้วรู้ไหมธนาคารนี่ไม่มีเงิน ก็เลยล้มเหลวแล้วก็เลยหนีหนีเข้าไปในอาคารหนึ่งฝั่งตรงข้ามออกจากแบงค์เข้าไปเจออพาร์ตเมนต์วิ่งเข้าไปก่อนพอเปิดประตูไปไม่พบเจออะไรเจอแต่บันไดเดี๋ยวขึ้นไปอีกขึ้นไปวิ่งไปจนเจอห้องสุดท้ายตอนนั้นรู้แล้วตำรวจมาก็เข้าไปในห้องที่แบบมีการกำลังแบบกำลังดูห้องมีแบบลูกค้ามาดูห้องสถานการณ์การพุทธนาคารเลยเปลี่ยนเป็นการจับตัวประกันแล้วนี่ก็เล่าฟังตำรวจเนาะเป็นตำรวจคนแก่ตำรวจหนุ่มชื่อยิมกับยักษ์ยิมเหมือนยิมบีมยักษ์เหมือนยักษ์เดวเนียลอันนี้ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ล้อมไว้แล้วก็พบว่าเวลาผ่านไปมีเสียงปืนแล้วมีรอยเลือดเกิดขึ้นในห้องแต่ตัวประกันออกถูกปล่อยออกมาทั้งหมดแต่โจรหายเรื่องมันก็เหมือนว่าด้วยการสืบหาว่าโจรหายไปไหนไปไหนใครเป็นโจร อะไรเงี้ยปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องนี้นี่คือเล่าเรื่องอื่นนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเซตอัพของมันนะใช่ใช่ใช่ยอมรับว่าอ่านไป10บทนี่ท้อเลยเขาตั้งใจว่าท้อมากแบบจริงวะแต่ว่าพอถึงเนี้ยบทที่10มันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพูด10บทแล้วอาจจะน่ากลัวคือบางบทมันหน้าเดียวนะคือไม่ได้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าดูหนังมาชั่วโมงนึงถึงสนุกไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันสั้นๆบทมันสั้นไอ้ตรงที่น่ากลัวเนี่ยคื
มันทรงมันจะไปทางเลอะเทอะติ่งต้องอะไรอย่างนั้นนะดูแต่ไร้สาระไม่ใช่แล้วพอมันเจ๊งมันเจ๊งเชียร์ให้อ่านหาซื้อได้ทั่วไปถ้าคุณชอบอูเว่นะผมว่าก็อ่านได้แต่ถ้าคุณยังไม่เคยอ่านอูเว่อ่านได้มีก่อนก็ได้ใช่เพราะอูเว่ลูกชิ้นอูเว่นี่จะมี2ภาคใช่ไหมไม่อันนั้นชาย100ปีอันนั้นชาย100ปีอูเว่นี่คนเก่งคนเดียวกันป่ะคนแต่เป็นสวีเดนเหมือนกันผมชอบคนนี้มากกว่าว่าชาย100ปีนี้เหมือนกับมีเป็นหนังด้วยนะใช่มั้ยใช่เป็นหนังอูเว่ก็เป็นหนังอูเว่ก็เป็นหนังเวอร์ชั่นสวีเดนชิงออสการ์ด้วยเปล่าชิงเออแล้วก็เนี่ยเพิ่งรีเมคอูเว่โอเคแล้วก็รีเมคมาเป็นอแมนคอร์ออโต้ทอมแฮงค์เล่นเพิ่งเข้าฉายเนี่ยอูเว่ที่ไปซื้อคอมแล้วเจอ iPad แล้วบอกโกงนี่ทอมแฮงค์ก็มานั่งดูวิลล่าด้วยแหละแป้นไปไหนวะแป้นพิมพ์ดีดก็ไม่มีเอออ๋อมาดูวิลล่าเลยเหรอทอมแฮงค์นั่งอีกนี่ทอมแฮงค์อ่ะนะใช่ทอมแฮงค์เป็นแฟนวิลล่ามา17ปีถามว่าทำไมชอบวิลล่าชื่อเพราะชื่อเพราะไม่รู้จักฟุตบอลมาก่อนเลยทีนี้ชื่อเพราะของคุณเฟรดดิกแบ็กแมนเนี่ยคืออารมณ์ขันแกมีแล้วก็เขียนหนังสือเก่งเก่งมากเขียนเก่งมากเขียนหน้าแล้วก็จังหวะดราม่าจังหวะฟิลกู๊ดจังหวะอะไรสุดยอดอันนี้ที่เราพูดถึงคือยอดมนุษย์วายปวกชื่อไทยว่ายอดมนุษย์วายปวกคนติดยาเสพติดเสพติดยาเสพติดไอ้พวกนี้ต้องแปลเก่งนะคนติดยาเสพติดเสพติดยาเสพติด The Dark Addict Addict to Dark เชิญชวนอ่านครับเชิญชวนอ่านนี่คุณสิทธิ์เขายังจับไม่เสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกับมันกึดอะไรไม่รู้เหมือนเขารีบูสต์อยู่แต่น่าจะได้แล้วมั้งได้ยังสิทธิ์อะไรนะครับได้แล้วครับผมถ้างั้นเราก็ลำลาแล้วคืนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันที่เสาร์หน้าเจอกันเสาร์หน้าเจอกันที่แคทฟู้ดดิวอไม่อยากเจอพวกเราก็ไปเจอน้องใบปอแล้วไปดูว่าน้องใบปอมีคนกันแน่เออถ้ามี2คนละกรี๊ดเลยรูปแล้วก็ถ่ายคู่2 คน โอเคนครพนมนะนครพนมโทนพิสัยจังหวัดนครพนมอ่ะเนาะเออพิสัยจังหวัดนครคิดมาตลอดทำไมวะนี่ต้องกลับไปตรวจสอบหลายเรื่องเลยเนี่ยที่พูดที่ผ่านมาผมจะเชื่อถือเขาเรื่องข้อมูลนะเริ่มแบบไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วพระธาตุพนมเออก็พญานาคเหมือนกันนครพนมก็พญานาคนะพญานาคแต่ไม่ใช่ที่บั้งไฟนะที่พูดอ่ะคืนนี้ก็ล่ำลากันไปด้วยเพลงของโต้งเนาะ Save the Last Piece ใช่ไหมฮะชื่อเพลงตื่นพรุ่งนี้เผาแล้วนะโต้งเนาะบ๊ายบายด้วยความเป็นลึกถึงนะครับรอนหลับฝันดีต้องเจอกันใหม่ชาติหน้าสักวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว